สวัสดีครัสวับสดีครับขอต้อนรับสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่89นะครับประจำเดือนมิถุนาครับ2558เออใช่ใช่ใช่กูนะครับวันนี้เป็นสถานที่ที่ดูเปลี่ยนไปมากมากนะครับแอร์เย็นด้วยแอร์เย็นนะครับดูให้ดูขนของไม้เงียบผิวอ้าวผิววันนี้เรามาบุกสตูดิโอบ้านหมอรักครับผมวันนี้ก็เป็นสถานที่ที่รักมีไว้ประกอบกิจกรรมต่างๆนะครับคือบ้านผมนั่นแหละคือบ้านผมนั่นแหละเดี๋ยวคนเข้าใจผิดบ้านผมนั่นเองเอ้ยเดี๋ยวแนะนำผู้ฟังเอ้ยไม่ใช่แขกรับเชิญที่เป็นผู้ฟังด้วยเออครับผมครับขอต้อนรับคุณใช้ชื่อว่าแร่ไฟครับแร่ไฟแร่ไฟไอ้นี่เป็นชื่อเล่นจริงๆเหรอตอนนี้ทุกคนเรียกอย่างนี้ครับแต่ไม่ใช่ชื่อเล่นตั้งแต่เกิดแล้วมาไงครับอาชื่อแรกจะเกิดชื่ออะไรอย่าบอกเลยดีกว่าไม่เก็บไว้ก่อนดีกว่าโอเคแต่ต้องชื่อแบบนั่นหน่อยอ่ะไม่แบบธรรมดาไม่มีอะไรโรเบิร์ตมันคือใช้เป็นล็อกอินในพันทิปมาตั้งนานแล้วอ๋อเขาไม่อยากให้รู้ไว้ก่อนเป็นล็อกอินในพันทิปแล้วก็ไปเขียนบล็อกอยู่บล็อกแก๊งอะไรก็จะมีเพื่อนๆตามมาจนย้ายมา Facebook ก็เลยใช้ชื่อนี้มาตลอดแล้วทำไมถึงแร่ไฟอ่ะอันนี้จะเพื่อนตั้งคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยอ้วนมาตลอดอ้วนแต่เด็กแล้วล่ะครับอ้วนมาตลอดแล้วก็สมัยมัธยมอะไรเงี้ยไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนก็จะถอดเสื้อนอนแล้วเพราะมันร้อนแล้วเหม็นแล้วทุกครั้งที่ไม่ใช่มันไม่เหม็นแต่ว่าเวลาเพื่อนที่นอนด้วยกันเนี่ยมันหลับแล้วมันหันมาเนี่ยสิ่งที่มันจะเจอก็คือจะกระแล้ถูกต้องครับมันก็ที่เฮ้ยมึงโอ้โหไอ้แล้วเอ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งก็พอมาเล่นพันชิปก็ชื่ออะไรดีวะไม่ซ้ำใครชื่ออะไรดีเออชื่อนี้แล้วกันยาวมาตลอดแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็เลยเรียกอย่างนั้นแม่ไม่อ๋อคือคนนอกบ้านเรียกคนนอกบ้านแต่ที่บ้านรู้ใช่ไหมมีคนโทรมาคนโทรมาบอกว่าน้องชายรู้แต่ว่าที่บ้านไม่รู้วันนั้นมีคนโทรมาหาแล้วไฟแม่บอกว่าใช่อะแม่ไม่รู้ถ้าแบบณเดชอะไรงี้โอเคแม่จะเข้าใจแม่ไม่เข้าใจแม่รู้ว่าแม่รู้เลยว่าไม่ใช่แน่พี่แบร์มาเดี๋ยวแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเราเชิญเพราะว่าคือตอนแรกมันเริ่มจากว่าเราคือน้องแร้เนี่ยเขาเป็นเฟรนใน Facebook พวกเราแล้วเขาก็ตามเราอยู่แล้ววันหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยมาพูดเรื่องลดความอ้วนกันไหมที่แบบออกจากกิโลที่ศูนย์แต่ว่าเราจะเป็นแบบว่าสิ่งที่ตอนนี้มันคือขอบอกว่าการออกกำลังกายในกิโลที่ศูนย์พวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของแรงบันดาลใจของแต่ละคนนะครับก็เลยบอกว่าเออมาพูดว่าเทคนิคการอะไรง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปลงแบบเทคนิคเหมือนกับกิโลที่ศูนย์แล้วน้องแรกก็ทำมาแล้วก็เลยว่าเออจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ไงบ้างแล้วก็พอดีน้องแร้นี่เขามีเป็น อะไรอ่ะอาชีพที่เรายังไม่เคยสัมภาษณ์ไม่เคยนะครับนั่นคืออาชีพนักพากย์เราก็เลยคิดว่าอยากจะมารู้ว่าชีวิตนักพากย์กับการลดน้ำหนักเนี่ยมันมายังไงเฟรด้วยกันยังไงนะครับก็เลยข้อดีมากๆเลยก็คือเคยฟังรายการเราด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องปูแบ็กกราวอะไรมากมายเขาจะรู้เลยว่าแนวเป็นไงแนวเออแนวแบบแล้วคือเรื่องคือเราก็จะให้มันโทนดาวก็เลยมาใส่ไม่หลับไม่นอนเพราะไม่งั้นถ้าเกิดจะเอาสาระก็ต้องมาเข้าช่างคุยนะครับหรือจะแบบออกกำลังกายหนักๆก็จะไปกิโลที่สูงใช่ไหมอันนี้ก็เลยแบบพอเป็นไอรัสก็ประมาณนี้คนก็จะได้แบบมีความคาดหวังอยู่คือเราจะไม่มีสาระใช่ไหมเราจะแบบว่าให้แบบว่าคล้ายๆแบบว่าฟังเล่นๆเพราะว่าเราไม่หลับไม่นอนไงเรากลางคืนไม่เลยทำแล้วก็เดี๋ยวขอเท้าความไปที่ตอนที่แล้วก่อนตอนที่แล้วเนี่ยมีคนชอบหลายคนนะแล้วก็เป็นตอนที่เกี่ยวกับที่เราคุยว่าไม่หลับไม่นอนเพลงไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต่างประเทศโดยไม่ได้เอ่ยแรงบันดาลใจนั้นในปกเทปใช่ใช่คืออันนี้คือชื่ออย่างเป็นทางการเนาะเป็นแรงบันดาลใจที่ถูกลืมหลายคนน่าจะช็อกกับพี่น่าจะมีตกใจอ่ะเฮ้ยเป็นใช่ไหมผมเป็นคนหนึ่งในนั้นครับที่แบบถึงกับต้องไปเซิร์ชเลยว่าเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็พบว่าจริงดิก็พบความจริงที่เจ็บปวดในวัยเด็กทำลายความฝันในวัยเด็กไปก็แล้วจริงๆเราก็ไม่อยากจะลงให้มันจริงจังมากเราก็แค่แบบว่าอีกแกมหยอกไปนะจริงก็ไม่เยอะกว่านี้แล้วก็พอที่ออกเทป2ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวเราสักพักเดี๋ยวจะเฟือรวมกันใหม่แต่ก็ต้องบอกว่าผมไปเสิร์ชดูในเว็บคนไทยเนี่ย
มีคนไทยเยอะมากนะที่มีลิสต์พวกนี้ได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือหาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือที่เราพูดมาถึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรารู้โอเคผมอย่างใช่แล้วอาจจะใช่นะแต่ผมไม่ขนาดนั้นแน่ๆแต่ว่ามีบางคนที่แบบเขารู้เยอะจริงๆนะที่เขาแบบเก็บไว้เป็นสถิติหลักฐานเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอย่างนี้เป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงดูแล้วก็แบบแต่ก็ไอเทมนั้นเนี่ยถ้าทำให้จริงจังกว่านี้มันจะไม่สนุกใช่อันนั้นมันก็แบบจีแกมหยอกมีอู๊ดอีกคนด้วยเนาะโอเคก็ส่วนเทปนี้เอาจะเอาเรื่องไหนก่อนเอาเดี๋ยวผมขอเท้าความนิดนึงก่อนว่าเราเรื่องลดน้ำหนักก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาเข้าเรื่องของยังไงก็ได้ของน้องเขาก็เพราะว่าเรื่องของเรื่องคือถ้าเผื่อใครดูพวกเรามาหลายๆปีเราจะพบว่าพวกเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปร่างกันบ้างนะครับอย่างคุณหงก็ออกจากแนวลีนไปแล้วตอนนี้ก็เป็นนักวิ่งผมก็ไม่ได้ผอมหรอกแต่ก็ไม่ได้อ้วนเท่าเดิมเขาลงมาเยอะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยเริ่มแก่ แล้วก็พบว่าคือตอนนี้อายุที่เหลืออยู่กับอายุที่ผ่านมาเนี่ยอายุที่เหลืออยู่น้อยกว่าอายุที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้อายุที่เหลืออยู่เราเนี่ยอยู่นานหน่อยนะครับก็เลยว่าทำอะไรสักหน่อยที่แบบว่าให้มันดูดีขึ้นมาดูดีขึ้นมาอย่างคุณหงเนี่ยเพราะอะไรถึงไปวิ่งนะตอนนั้นจริงๆมันเริ่มจากการใช้ฟิตบิทเลยนะก็คือไปเดินเยอะเดินเดินเดินแล้วแบบเดินให้ได้วันละ19,000แล้วก็ไม่ถึงนาทีวิ่งแล้วกันมันช้าไปจริงๆนะเดินอุ๊ยไม่ไหวแล้ววิ่งแล้วกันอยากไปทำอย่างอื่นละอย่างผมนี่เพราะผมกำลังจะมีลูกอันนี้ก็เป็น turning point ของผมคือจริงๆแล้วจริงๆทุกคนมันต้องมีแรงบันดาลใจก่อนแอลลี่ออกมาอีกเหรอช่วงนั้นเลยใช่ไหมไม่คือช่วงที่เริ่มที่จะลดเนี่ยก็คือแอลลี่กำลังจะมาเออยังไม่คลอดก็แบบว่ารู้สึกว่าทุกคนมันต้องมี turning point ของชีวิตอ่ะใช่ใช่มันก็จะทำให้ตัวเราไม่นั่นไปนะครับเสร็จแล้วก็เลยเนี่ยทำให้หลายๆคนก็ออกมาเดี๋ยวละคนพออย่างตัวอย่างที่ดีสุดของแฟนรายการเราคืออ้ําโอ้โหที่แบบจากอ้วนมากเป็นซุปเปอร์ลีนตอนนี้เป็นแบบไทรแอธลอนไปแล้วเออคือแบบโหดมากอ่ะสายโหดเล่นสายโหดแล้วอ่ะเออคือแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือแต่อย่างของน้องแล้วนี่ก็คือได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรครับจากของเดิมนี่เมื่อกี้บอกน้องเคบอกว่า118มาอันนั้นหลายปีแล้วครับถ้าเป็นปีนี้เมื่อสักต้นเมษาสักปลายมีนาเนี่ยอยู่ที่114แต่ว่าตอนนี้ก็เหลือ108โอ้ก็ถือว่าเยอะนะก็6กิโลภายในเวลา2เดือนนิดๆใช้ได้เก่งเก่งพอละคือลงไปได้จริงนะแต่อย่าให้มันพรวดมากกว่านี้คือแต่รู้สึกว่าหลังจากนี้มันน่าจะลงช้าแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือผมปรับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกต่อเนื่องเนี่ยมันเห็นผลเร็วมากแต่ผมว่าน่าจะไปถึง90ได้นะได้เคยลงไปถึงกดดันระดับนั้นถ้าได้อีกก็มันมีเมื่อสิบประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นน่ะผมพีคสุดๆในชีวิตเลยอ่ะ118แล้วก็เคยลงไปหลังจากนั้นน่ะไปตรวจสุขภาพแล้วมันแย่มันไม่ดีค่าอะไรก็ไม่ดีแล้วกลัวตายคือตกใจกับสุขภาพตัวเองแล้วตอนนั้นมันยังหนุ่มอ่ะยัง20ยังแบบยังไม่30ยัง20กว่าก็เลยแบบลดแล้วปรากฏว่าลงไปจนถึงเหลือ80กว่าได้โอ้โหเก่งมากอ่ะแล้วทำยังไงแต่พอเราไปเช็คสุขภาพแล้วเรากลับมาดีก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็กลับเหมือนชนนั้นเป็นร้อยเหมือนเดิมถูกต้องครับแล้วตอนนั้นทำไงครับตอนนั้นสายโหดมากเลยนะตอนนั้นคือปรับทุกอย่างหมดเลยการกินน้ำอัดลมไม่กินเลยของหวานไม่กินเลยปริมาณอาหารน้อยลงข้าวเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องแล้วที่สำคัญคือออกกำลังกายทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงวิ่งบนดาดฟ้าที่บ้านที่บ้านมีดาดฟ้าก็จะวิ่งเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เลือกเพลงมันๆหน่อยแล้วก็วิ่งวนไปวันละประมาณครึ่งชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งก็อย่างน้อยต้องมี5วันห้าหกวันแล้วมันก็ลงแต่มันน่าจะเกิดจากความตกใจมากกว่าครับพี่แต่ตอนนั้นถ้าเผื่อเราต้องยอมรับอย่างนึงถ้าเราเด็กอ่ะเราลดน้ำหนักเร็วกว่าตอนผู้ใหญ่นะใช่คือหมายถึงว่ายิ่งอายุน้อยเท่าไหร่การเผาผลาญมันดีขึ้นนะมันดีกว่าตอนนี้อ๋อแล้วตอนนั้นเรื่องที่มีส่วนมากคือการนอนปรับเมื่อก่อนผมจะเป็นคนนอนดึกมากนอนแบบใช่นอนดึกเกือบเช้านอนดึกจะอ้วนและแน่นอนว่าก่อนนอนมันต้องกินเพราะถ้าไม่กินมันจะหิว
แล้วการกินของผมนี่ต้องบอกว่าเลวซามมากอ่ะคือบางทีแบบตีสามตีสี่มาม่าสองห่อโอ้โหข้าวเป็นจานแต่ว่าช่วงที่ลดน้ำหนักช่วงนั้นนะนอนดึกมากที่สุดก็คือตีหนึ่งแล้วโดยที่ถ้าหิวก็คือกินแอปเปิลลูกหนึ่งมื้อดึกหมายถึงมื้อดึกกินแอปเปิลลูกหนึ่งแล้วก็นอนซึ่งเอาจริงมันก็ทำได้นะไม่ทุกคนมันจริงๆลดความอ้วนมันทำได้ด้วยใจอย่างเดียวแหละหลักการง่ายๆแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ยากสุดหลักการง่ายๆมันเหมือนกับว่าเราไปรักใครอ่ะแล้วเขาไม่รักอ่ะเหมือนกันอ่ะเอามึงรักเขาไปยังได้นะแล้วก็ยังดันทุรังไปรักเขาอ่ะเหมือนกันอ่ะตัดใจเนี่ยยากวันแรกยากที่สุดพี่วันแรกที่เริ่มวิ่งอ่ะแบบจะเริ่มดีไหมจะเริ่มดีไหมมันไม่ใช่เริ่มดีไหมแต่บอกเฮ้ยกูจะตายไหมเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยแบบได้แค่15นาทีอ่ะพี่15นาทีนี่คือแบบไม่ไหวแล้วชีวิตไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าไม่แต่ก่อนมันที่มันต้องเริ่มเยอะๆสิเราก็เริ่มค่อยๆเริ่มแบบนี้ใช่มัน15นาทีก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะตอนแต่คนนี้ไม่เคยออกกำลังกายเลยมาเป็นตั้งแต่เรียนจบก็ตอนนั้นแต่ตอนนั้นทำงานแล้วทำงานแล้วตอนนั้น20กว่าแล้วมันพี่พาย26อะไรยังมันยังเผาผ่านดีอยู่แล้วก็กลับมาอ้วนก็ต้องแบ็คกราวด์ให้ผู้ฟังนิดนึงพื้นฐานอาชีพประกอบอาชีพอะไรยังไงในช่วงเวลาไหนเพราะว่ามันถึงจะมีผลกับการกินดึกด้วยเออคือแบบคือตีสามมากินนี่มันเป็นชีวิตที่มันไม่ใช่ประกอบออฟฟิศธรรมดาแล้วล่ะเป็นคนไม่ปกติก็คือทำงานอยู่ค่ายเพลงครับเพราะว่างานก็คือส่วนใหญ่ก็จะเข้ากันเที่ยงบ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเริ่มเสร็จค่ำๆอะไรเงี้ยซึ่งกลับมามันก็ยังไม่ง่วงหรอกกว่าเราจะกินข้าวกว่าจะอะไรมันก็เลยคือนอนปกติตีสามตีสี่เลยใช่ไหมคือเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็ตื่นประมาณสิบโมงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปเริ่มงานเที่ยงใช่แล้วชีวิตมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะมันเป็นอย่างนี้หมดเลยนะตอนสมัยก่อนตอนผมจัดรายการวิทยุเนี่ยผมก็แต่ผมมีข้ออย่างหนึ่งคือผมทำงานอาชีพวิชาชีพไงถึงแม้ผมจะนอนดึกเนี่ยผมก็ต้องตื่นเช้าแต่ว่าผมเหลือนอนนิดเดียวซึ่งการนอนนิดเดียวก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเวลาสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งจะตีสองเนี่ยเป็นเวลาที่ร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราได้นอนก่อนสี่ทุ่มคือในช่วงสี่ทุ่มถึงประมาณตีหนึ่งตีสองอะเราหลับเนี่ยมันจะทำให้เราร่างกายสุขภาพดีกว่าคนทั่วไปไม่แต่จริงก็เป็นเงี้ยอาชีพสายงานนี้เป็นอย่างนี้หมดเลยนะทีนี้เขาบอกก็ทำงานเป็นทางด้านโปรดักชันของค่ายเพลงถูกไหมครับแล้วก็คือไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักร้องแต่มีการเนื้องานมีการใช้เสียงอยู่บ้างแล้วก็ตะโกนเรียกศิลปินเฮ้ยถ่ายแล้วมีไกด์ไหมมีร้องไกด์ให้ไหมไม่มีเคยไกด์เสียงไหมไม่มันไม่เหมือนกันนะเสียงหล่อกับเสียงไกด์นะเป็นฝ่ายปั้นศิลปินมากกว่ามันจะต่างเพราะนั้นก็เมื่อกี้นอกเทปเราก็ได้ยินฟังเกรดของศิลปินบางคนบ้างที่เราไม่รู้แล้วก็เอามาออกในรายการไม่ได้เพราะว่าอมจะโดนฟ้องเอาถ้าเผื่อใครอยากจะทราบก็หลังไมค์มาถามภาษกรหงหยกหรือไปที่คุณแร่แล้วก็ให้เขาแคปหน้าจอไว้ว่าเขียนอย่างนี้แล้วไปฟ้องสวยอ่ะทีนี้ก็แล้วพอแต่จริงๆแล้วพอเราไม่ได้เป็นโรคอะไรถูกไหมมันแค่น้ำหนักเยอะเบาหวานความดันไม่มีหัวใจก็มีความดันก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันแต่ว่าโรคหัวใจโรคอะไรไม่มีเออก็คือยังไม่ได้ถึงขั้นอันตรายแต่ว่าเรารู้ตัวแหละว่าไม่ใช่แล้วเราตกใจพี่อย่างยังไปตรวจไขมันเงี้ยมันไม่ควรจะเกิน200แต่เราล่อไปเกือบ400อย่างเงี้ยไม่ไม่ถ้าเรา110กว่ามันก็ควรจะไม่ตกใจเปล่าวะเออถ้ามันน้อยมันตกใจเลยว่าเออเราอ้วนขนาดนั้นแล้วไม่ได้เตรียมใจเราไปตรวจแล้วลดคือแม่งก็จำในเทปนั้นน่ะไอ้อ้างไว้ยังบอกนะตอนที่ผมอ้วนเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ากูไม่อ้วนนะผมก็ไม่ยอมรับว่าผมอ้วนนะมันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นมันชินกับร่างกายเพราะเราเห็นร่างกายตัวเองทุกวันอ่ะคือมันก็รู้สึกเออเราอ้วนขึ้นนิดหน่อยมันจะเป็นเงี้ยเฮ้ยเราก็อวบๆนะจนวันนึงอ่ะที่เราส่องกระจกแล้วเราจะตกใจกับตัวเองว่าผมอย่างผมได้จำได้เลยรอบหลังที่กลับมาอ้วนเนี่ยแล้วมีวันนึงขึ้นลิฟต์ที่ออฟฟิศแล้วแบบหึนี่กูเหรอเฮ้ยคือตกใจจริงๆอ่ะคือหน้าจากที่เป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นอย่างงี้อ่ะหน้ามันกลายเป็นอย่างงี้ไปแล้วหน้าเป็นชมพู่อะไรอย่างหน้าเป็นชมพู่ไปแล้วอ่ะแล้วก็ดูตัว
คือในลิฟต์มันเป็นกระจกทั้งนั้นก็หันข้างหันด้วยทำไมทุเรศงี้วะแล้วอันนี้คือจุดหนึ่งส่วนจุดที่สองที่คิดจะกลับมาลดความอ้วนใหม่อีกรอบก็คือออกจากงานประจำแล้วตอนนี้มาทำเป็นนักพากย์ซึ่งมันมีเวลาให้ตัวเองใช่มันมีเวลามากขึ้นเพราะเราไม่ทำงานทุกวันแล้วก็มันมีช่วงหลังเนี่ยที่พอพากย์แล้วรู้สึกว่าเราเหนื่อยพากย์ไปแล้วแบบเหมือนไม่ได้ขนาดนี้เพราะจริงๆนะมันหอบนะมันหอบมันใช้พลังมากมันเหมือนเล่นละครเวทีเลยยิ่งถ้าเป็นฉากที่แบบแอคชั่นอย่างเงี้ยบางทีแบบหน้ามืดแวบนึงอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะเราปล่อยขนาดนี้ไม่ได้ว่ะเราก็เลยเดินขึ้นแต่ช่างเราก็นึกว่าเรากะว่าเอ้ยเราคงหนักอยู่ประมาณ100กว่า105อะไรเงี้ยปรากฏ106ไม่ใช่114วันนั้นโดนไป114แล้วก็แบบนี่กูอีกเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กูตัวอะไรเข้าสิงกูอยู่หรือเปล่าออกไปเดี๋ยวนี้มีคนขี่คอใช่มีคนขี่คออยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ว่ามันต้องโดดแล้วอ่ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นคนที่เป็นลักษณะคนที่มีself awareness ระดับนึงนะคือมันไม่ได้เป็นการไม่ได้มีไซน์อะไรไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกเลยนะว่าไม่ใช่อ่ะเรารู้สึกผมว่าง่ายๆสำหรับคนที่ยังนึกไม่ออกเนี่ยเดินขึ้นบันไดขึ้นสะพานลอยข้ามถนนก็ได้แค่นั้นก็ได้มันไม่เยอะนะเอาแค่เดินขึ้นสะพานลอยข้ามถนนเนี่ยเหนื่อยใช่เหนื่อยสักแค่บางคนก็แบบเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะไม่แต่จริงๆมันอาจจะไอการนึกสะพานลอยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อ้วนมากก็ได้นะเป็นว่ามันเป็นคนที่ไม่แข็งแรงไม่ออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่บอกได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำอย่างนึงที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีเขียนแคลอรี่ไว้ที่ขั้นบันไดเพื่อให้ aware ว่าทุกขั้นเนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยเราจะมันจะลดไปเนี่ยทำให้เราไม่อยากขึ้นลิฟต์มันจะไม่อยากขึ้นลิฟต์มันก็ดีอย่างนึงนะมันก็เป็น aware อย่างผมว่าทุกคนเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นคือคิดว่าเรายังแข็งแรงในระดับนึงอยู่ซึ่งความจริงเราไม่ได้แข็งแรงเลยอย่างนั้นใช่ๆเราจะคิดว่าเราเฮ้ยอย่างที่ออฟฟิศเนี่ยผมอยู่ชั้น5ถ้าวันไหนลิฟต์เสียเนี่ยเฮ้ยเดินขึ้นได้5ชั้นเองปรากฏสมัยเรียนเนี่ยวิ่งขึ้น11ชั้นปรากฏถึงชั้น3ต้องหยุดแล้ว ต้องหยุดพักแล้วแล้วเราก็จะตกใจว่าเฮ้ยจริงๆสมรรถภาพร่างกายของเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกซึ่งก็จริงนะแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยการตัดสินใจสำหรับคนอ้วนนะแล้วไปชั่งแต่ชั่งเช็คเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำใจอันนึงนะเพราะปกติคนอ้วนเนี่ยจะไม่เช็คแต่ชั่งถ้าวันใดที่ตัดสินใจไปยืนบนแต่ชั่งเนี่ยแปลว่าวันนั้นเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะระดับนึงนะจริงเพราะว่าคนถูกใหญ่ไม่ขึ้นแต่ชั่งหรอกเพราะว่ามันกลัวตัวเองจะหนักใช่ไหมง่ายนิดเดียวไม่อยากรู้ไม่งั้นก็ปล่อยไปขนาดนั้นผมนี่ขนาดช่างแต่ช่างที่บ้านแล้วไม่เชื่อไปซื้อแต่ช่างใหม่เพราะแต่ช่างที่บ้านเนี่ยนี่แม่งเพราะแต่ช่างที่บ้านการหลอกตัวเองแต่ช่างที่บ้านมันเก่าแล้วมันอาจจะมีบวกไม่มันเป็นแบบไอ้นี่ไงพี่มันอาจจะยานมันจะแกว่งขอดิจิตอลไปซื้อใหม่เป็นดิจิตอลลงทุนมาซื้อมาจำได้เลยอันเกือบพันขึ้นช่างปุ๊บอันเก่ามันไม่ได้หลอกกูหรอกมันก็เท่ากันแหละไม่งั้นก็ไปเปลี่ยนแกรวิตี้ให้เราไปครึ่งหนึ่งก็เลยต้องยอมรับความเจ็บปวดไปไม่ได้บอกว่าจริงๆผมก่อนที่ผมจะเอานี่ของผมในของน้องแร่ใช่ไหมของผมเนี่ยครั้งแรกที่ผมรู้สึกaware แบบสุดๆไปเลยนะว่าผมอ้วนมากเนี่ยคือเทปเพียมั่นคงคือเรื่องจากเรื่องนี้เนี่ยก็เลยขอเดี๋ยวนี้เราจะขอเป็นการเลยนะขอบคุณขอบคุณเฮียหน่อยนี่เสื้อเฮียตัวใหม่นะครับรุ่นใหม่เป็นเสื้อผมใส่แต่กล้องนี้เห็นสวยมากสวยมากเป็นเสื้อแบบด้านหลังมีอย่างนี้ข้างหลังเขียนว่ามันคงจะแจ๊สนะครับก็ขอขอบคุณเฮียด้วยที่กับเบียสที่ให้เสื้อเรามานะครับวันนี้1ตัวนะครับแพงด้วยผ้าดีด้วยจะบอกว่าตอนนี้อัดเทปเนี่ยไม่รู้หรอกแล้วเฮียเนี่ยเขาไปเขียนบล็อกของเขาตามสูตรเฮียเขาอะแล้วเฮียก็ถ่ายรูปพวกเราอะแล้วก็ถ่ายปึกๆมามีผมกับไอ้โก๋เนี่ยโหพุงล้ำหน้าโชว์มากสุดๆอะแต่ว่าโกยังไม่เท่าขนาดผมนี่เบิ้ลของโกพี่มันแบบว่าโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองน่ากลัวมากเราแบกไอ้ลูกนั้นมันได้ก็ได้ไงก็แวร์ระดับหนึ่งแต่ตอนนั้นก็คือใกล้แล้วล่ะใกล้ที่แบบจะมีลูกแล้วล่ะก็เลยว่าสง
งสัยจะไม่ไหวละชีวิตจะไม่ไหวละก็เลยแต่มันก็เป็นข้อเสียนะเนื่องจากเสื้อบอลที่มีอยู่ในคอลเลกชันเกือบทั้งหมดเนี่ยใส่ไม่ได้เลยคือเลข6หลักเลยมั้งรวมกันน่ะใช่แล้วใส่ไม่ได้เลยเพราะมันใหญ่มากไงมันใหญ่มากเสื้อมันใหญ่มากคือปัจจุบันข้อดีอย่างนึงนะผมว่าสำหรับคนที่ลดความอ้วนลงมาเนี่ยน้อยที่สุดที่ตัวเองรู้สึกจะรู้สึกดีได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเรื่องสุขภาพนะคือใส่เสื้อยูนิโคลได้คือโอกาสเสื้อยูนิโคลมันจะทำไซส์ใหญ่สุดอยู่ที่ XL นี่ต้องใส่ XL อยู่เนี่ยเนี่ยนี่ยูนิโคลหมดก็จะบอกว่าถ้าเป็นคนทั่วๆไปอ่ะที่อ้วนถึงระดับแบบไม่ถึงพีคอ่ะมันจะหยุดได้ตรงประมาณ XL ซึ่งประมาณเนี้ยคือเนี้ยนี่คือ XL มันก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเกินกว่านี้หน่อยเนี่ยให้แต่คือจะใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการจะดูว่าสมมติว่าตัวเองสูงสัก176 175อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปลองคิดว่าอ้วนมากขนาดไหนเนี่ยไปลอง Uniqlo size XL เพราะมันยังสลิมฟิตหมดตอนนี้ถ้าใส่ติดกระดุมไม่ได้เนี่ยเตรียมตัวมาลดน้ำหนักหน่อยลดน้ำหนักหน่อยแค่นั้นเองง่ายนะครับแต่นอกเรื่องนิดนึงผมเกลียดมากเลยนะไอ้สลิมฟิตเนี่ยเฮ้ยมันเป็นหมดเลยนะตอนนี้กางเกงก็จะเป็นแบบซุปเปอร์ลีฟคือใส่ได้แต่ไม่ชอบมันไม่สบายนะไม่ชอบอ่ะเข้ารูปนี่มันโคตรแบบแต่ตอนนี้ก็ทุกตัวเสื้อเชิ้ตทุกตัวก็เป็นแนวเหมือนเล่นมันเออเป็นแนวทำยังไงอ่ะเมื่อทำยังไงมันไม่มีตัวธรรมดาใส่อ่ะกลับมาที่แข่งของเราก่อนแล้วตกลงได้ทำอะไรบ้างตอนนี้คือมันผ่านหมดเอารับความจริงแล้วอ่ะตอนนี้เริ่มไงเริ่มเหมือนเดิมกลับไปย้อนสู่เมื่อตอนนั้นวิ่งบนดาดฟ้าเริ่มคือวิ่งแต่ว่าคราวนี้มันไม่วิ่งบนดาดฟ้าแล้วเพราะมันเบื่อก็เลยคิดจะวิ่งนอกบ้านก็วิ่งนอกบ้านแต่ว่าช่วงแรกนี่มันก็ยังลำบากเพราะว่ากิโลแรกเราก็เหนื่อยแล้วอะกิโลที่ศูนย์ไงใช่อันนี้คือเป็นอีกรายการนะครับกิโลที่ศูนย์นี่ก็เป็นอีกรายการที่Inspiration. ต้องดูเป็น inspiration ด้วยว่าแนะนำเกี่ยวกับการวิ่งคือไปวิ่งการวิ่งของคนอ้วนเนี่ยปัญหาแรกคือเหนื่อยปัญหาที่สองคือเจ็บแน่นอนเจ็บเข่าผมจะไม่เจ็บเข่าแต่ผมจะเจ็บคือข้อเท้ายิ่งด้านหน้าหรือด้านข้างจะเจ็บเจ็บมากเรามีพื้นฐานของการบาดเจ็บอยู่แล้วหรือเปล่าไม่มีไม่ได้มีเป็นโรคเก่าไม่ได้มีโรคกระดูกโรคอะไรไม่มีแต่อ้วนก็คิดดูว่าหลัง114แล้วไปวิ่งนะครับนะแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องวิ่งอะไรมากคือก็รองเท้ามาแล้วก็ไปวิ่งก็รองเท้ามาแล้วก็วิ่งโดยที่แบบไม่ได้วอร์มอัพด้วยคือเดินออกจากบ้านถึงปากซอยก็คิดว่านั่นคือการวอร์มแล้วล่ะแล้วก็วิ่งเลยแล้ววิ่งเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นครั้งแรกโหเป็นนาที500เมตรนี่ก็จะตายแล้วพี่แค่นั้นพอแล้ว500เมตรนี่โหดนะพอแล้วเพราะตอนผมอยู่โรงเรียนมัธยมอ่ะวิ่งสนามจุ๊บ400เมตรอ่ะรู้สึกว่ารอบหนึ่งแม่งโคตรไกลเลยแต่500เมตรนี่คือไม่ได้วิ่งตลอดนะครับวิ่งหยุดสลับเดินแล้วมันจะรู้สึกว่าตัวหนักมากคือในใจตอนที่ผมวิ่งวันแรกเนี่ยผมนึกถึงยูเซนโบลต์อ่ะผมนึกถึงโอ้ใจไปแล้วอ่ะนี่กูจะ10วินาที100เมตรแต่ตัวไม่ไปอ่ะคือใจไปแล้วแต่ขาเนี่ยกว่ามันจะก้าวได้แต่ละก้าวแบบนี่ขาเลยก้อนหินวะเนี่ยมันหนักมากพี่คือนอกจากลงน้ำหนักแล้วเจ็บอ่ะมันหนักและมันเหนื่อยมันรู้สึกเหมือนตัวเราเป็นตู้คอนเทนเนอร์อะไรสักอย่างที่พยายามจะเคลื่อนที่ไปวันแรกก็แล้วมันมีเสียดไหมปกติคนวิ่งใหม่ๆจะเสียดท้องเลยไหมไม่เพราะว่าผมจะไม่ฝืนคือเหนื่อยก็เดินไม่ไหวก็เป็นเดินก็หยุดเดินสลับวิ่งคือครั้งแรกเนี่ยเดินมากกว่าวิ่งจากระยะทางทั้งหมดเดินอาจจะสัก 70-80% ด้วยซ้ำวิ่งแค่ 20% ก็เริ่มแต่ว่าที่สำคัญคือมันต้องทำต่อเนื่องตอนนั้นผมวันเว้นวันก็แล้วก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจาก วันแรกเนี่ยได้มันน่าจะสัก 2-3 โลก็เป็นเวลาก็ได้โอ้ยเป็นชั่วโมงครับโหฟิตนะเป็นชั่วโมงไม่ยอมกลับบ้านเฮ้ยบางคนแม่งประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ไหวแล้วไม่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าครึ่งชั่วโมงมันยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้โหนับถือว่ะเฮ้ยใจไม่ได้ใจสุดใจไม่ใช่ได้ไม่เลยอีกอย่างนึงคือผมต้องใช้วิธีนี้แทนที่วิ่งบนดาดฟ้าเพราะว่าเหนื่อยแล้วมึงยังต้องทำต่อเพราะไม่ต่อมึงก็ไม่ได้กลับบ้านอ๋อคือวิ่งไปให้ไกลก่อนแล้วไงต้องกลับบ้านด้วยใช่เราต้องกลับบ้าน
จากคุณวันสาย1ไปถึงสาย2ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะถ้าวิ่งบนดาดฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนมันแค่แบบถ้าเราเหนื่อยเราไม่ไหวแล้วก็ลงมาแล้วใช่อันนี้คือยังไงมันก็ต้องมีขากลับอ่ะวิ่งหนามจุ๊บอย่างมึงก็ไม่ได้เพราะมันกลับมาที่เดิมใช่พี่มันต้องไปข้างหน้าแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มระยะเพิ่มระยะอย่างนั้นตอนแล้วก็เริ่มไปอย่างนี้แล้วตอนนี้มาถึงปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ผมวิ่งอยู่2ชั่วโมงเบสิกก็ไม่ยังชั่วโมงกว่าๆวิ่งได้ประมาณ6กิโลโอ้โหสุดยอดนะไม่แต่6กิโลไม่ได้วิ่งตลอดนะครับยังคงเดิน อยู่อาจจะเดินครึ่งนึงจะเดินแต่ที่สุดยอดที่สุดคืออะไรรู้มั้ยสึกเริ่มวิ่งเดือนเมษายนโอ้โห1เมษายนครับพี่คิดดูอ่ะคือแบบโอ้โหมันอย่างงี้ต้องไปแข่งฟุตบอลที่เย็นเอ๊ะอะไรโอมานผมวิ่งตอนค่ำไงพี่ตอนค่ำตอนค่ำก็ร้อนตอนค่ำบอกว่าอากาศที่อุณหภูมิที่มันความร้อนจากพื้นดินมาออกจอกตอน 5:00 นผมคือประมาณ 1:00 นกว่าคือด้วยการงานอาชีพอ่ะเราต้องวิ่งกลางคืนอยู่แล้วล่ะใช่มั้ยวิ่งกลางวันวิ่งเช้ามันหมดสิถูกป่ะเป็นแต่ว่าคุณก็ยังอุตส่าห์มาเลือกไอ้เดือนที่แม่งร้อนที่สุดของประเทศไม่อันตรายวิ่งตอนมืดๆรถชงรถเฉียวก็วิ่งบนฟุตบาทไงไม่ได้วิ่งลงไปถนนโจรปล้นไม่มีใครปล้นผมหรอกดูหุ่นอย่างนี้ไม่น่าจะมีใครกล้าทำนะแต่ก็เสี่ยงนะเพราะผมใส่หูฟังไว้ด้วยใช่กระชากหูฟังไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ตรงบ้านผมมันไม่ได้เปลี่ยวขนาดนั้นไฟน้ำไฟเข้าถึงน้ำไฟเข้าถึงถนนลาดยางไม่ได้อยู่ภูเก็ตไม่ได้อยู่หาดใหญ่แต่ว่าข้างๆนี่อูดที่วิ่งไปผมว่าอูดไม่อยู่อูดไม่อยู่คือถ้าเผื่อวิ่งไปเงี้ยมีแผงหมูปิ้งไม่มีมีแผงปลาหมึกลูกชิ้นน้ำเต้าหู้แล้วก็ร้านข้าวหมูกรอบเล็งไม่หมดแล้วข้าวหมูกรอบที่ผมจะบอกว่าอร่อยมากอาหารโคตรโปรดของผมอ่ะมันเป็นอาหารโคตรโปรดของคนอ้วนทุกคนนะอันนี้ผมขอเท้าความนิดนึงว่าเหตุผลนึงของคนอ้วนสำหรับผมนะอาจจะไม่ใช่คนอื่นนะคือแม่ทำกับข้าวแม่อร่อยมันเหมือนแปลกใช่ไหมปกติแม่ทำอร่อยใช่ไหมใช่จริงๆคุณแม่ผมเนี่ยทำกับข้าวอร่อยแต่แกตั้งใจทำไม่อร่อยเพราะแกคิดว่าทำไม่อร่อยแล้วผมจะกินน้อยแล้วจะไม่อ้วนหารู้ไหมว่าสิ่งที่ผมทำมาตลอดชีวิตคือแอบไปกินก่อนเข้าบ้านแอบกินก่อนเข้าบ้านกินข้าวหมูกรอบก่อนแล้วกลับบ้านค่อยกินกับข้าวแม่เพราะถ้าไม่กินแม่จะโกรธแม่จะงอนก็เลยเป็นเบิ้ลกันไปอีกใช่มันจะเป็นนี่คือสิ่งที่แบบเป็นมาตลอดชีวิตทั้งของผมอ้วนเลยเพราะฉะนั้นอยากบอกคุณแม่ทุกคนว่าทำอร่อยเถอะครับลูกจะได้กินไม่ได้จำกัดจำนวนเอาไว้อาจจะไม่ต้องทำแบบเยอะโมโหแต่ว่าขอให้มันอร่อยเถอะครับและลูกจะไม่ไปโหยหาการกินที่อื่นแต่ข้าวหมูกรอบตอนนี้ไม่ทานละเพราะเนื่องจากเป็นการลดอ่ะทานแต่ว่านานๆทีจะบอกว่าอย่างนี้ร้านติ่งฉูเนี่ยข้าวหมูกรอบหมูกรอบเนี่ยอร่อยมากอยู่ที่Golden Place ผมกินได้ทุกวันเลยนะข้าวหมูกรอบเฮ้ยขอบอกให้ไปลองติ่งฉูติ่งฉูนี่คือคนดูแลนี่คือภรรยาของคุณหงอยู่ตรงข้าม Golden Place ถนนเรียบด่วนเรียบทางด่วน Golden Place เรียบด่วนที่ตัดกับพระราม9ใกล้ๆติ่งฉูอยู่ในซอยที่ทะลุพอ17เห็นโกลเด้นเพลสเลยใช่แล้วก็อยู่ฝั่งอีกข้างนึงของโกลเด้นเพลสซอยที่ไปทะลุไปข้างหลังไปสยามประตูไปสยามประตูข้างหลังติ่งฉูอร่อยมากคือบอกว่าอร่อยหมดตัดภาพให้ดูเดี๋ยวตัดภาพอร่อยมากไม่จะบอกว่าคืออันนี้นอกเรื่องหน่อยเพราะว่าติ่งฉูเนี่ยผมเนี่ยปรามาสไว้ก่อนว่าแม่อร่อยเพื่อนเนื่องจากว่ามันกันเองไงผมก็ไม่คิดว่าแบบเพื่อนปรากฏว่าผมไปกินมาแล้วผมไปกินกับคุณหงมารอบหนึ่งตอนที่แบบใกล้ๆแบบโอเพนเฮาส์แล้วผมก็ตามไปกินเองอีกหนึ่งครั้งอร่อยมากอร่อยมากเด็ดจริงคือหลายๆอย่างอร่อยมากพวกติ่มซำพวกอาหารจีนอะไรเงี้ยอร่อยติ่มซำนี่ก็ชอบอร่อยบุฟเฟ่ติ่มซำเนี้ยเพลินเลยใช่ไหมเพลินเลยก็แล้วตอนนี้คือครูเขาเย็นกินไหมเขาเย็นกินไหมกินตอนนี้กินทุกอย่างปกติแต่ว่าลดปริมาณลดปริมาณลงของทอดก็ยังมีแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนบ้างเช่นไปซื้อกระทะที่เป็นเทฟลอนมาแล้วก็ใช้น้ำมันที่เป็นสเปรย์ในการทำอาหารซึ่งมันก็จะช่วยได้เยอะแทนที่จะใช้น้ำมันพืชน้ำมันหมูทำไมต้องทำอาหารเองครับซื้อให้คุณแม่ทำนี่แหละครับแล้วก็บางทีก็แม่ก็บอกให้ทำเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดึกๆก็จะปรับอาหารหน่อยอย่างเมื่อก่อนดึกๆเพราะยังตื่นเวลาแปลกๆอยู่ก็ยังต้องกินเพราะว่างานภาคเนี่ยภาคบ่ายเพราะเสียงไม่มาตอนเช้าหรอกใช่ก็ยังการนอนนี่ยังเร็วชั่วเหมือนเดิม
แต่ว่าดึกๆแทนนี้เมื่อก่อนจะมาม่าสองห่อหรือว่าข้าวเปลี่ยนเป็นก็จะเป็นสลัดผักซึ่งก็ยังแอบโกงใส่เบคอนใส่แฮมไม่ใช่เบคอนเป็นแฮมบ้างเป็นบาโลน่าบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้ใส่เยอะเพื่อให้มันมีเนื้อหนังมีรสชาติมีอะไรมีอะไรก็คือผมยังกินค่อนข้างเหมือนเดิมนะแต่ปริมาณลดจริงมื้อละ2จานเหลือมื้อละจานเดียวแต่จานใหญ่ใช่อ่ะไม่ไม่จานเท่าเดิมไม่จานเท่าเดิมแล้วก็น้ำอัดลมก็ไม่กินละน้ำอัดลมไม่กินถ้ามีให้กินกินไหมมีให้กินกินบางทีเราไปเราก็กินเหมือนกันบางทีมีไหมถึงกูเปิดให้เรารู้สึกว่าเราแบบเราเลี่ยนอ่ะกูมีชามะนาวเราก็กินมีเหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงขนาดสตริกถึงขนาดว่าต้องมีแต่ของต้มต้องมีแต่ผักลูกโอ้ไม่ครับไม่แต่ก็ถือว่าใน2เดือนนี้ลดได้ขนาดนี้นี่ถือว่าโอเคเลยถือว่าเทพนะเทพนะถือว่าโอเคเพราะว่าก่อนผมจะลดผมก็ลดคล้ายๆไงแต่ผมคือผมมีปัญหาเรื่องข่าวซ้ายผมมีปัญหาผมก็เลยใช้ระบบมีว่ายน้ำบ้างแล้วก็มีบันไดนี่แหละแต่หลังๆนี่พอขึ้นเนี่ยลงไม่ได้ขึ้นเนี่ยโอเคลงเนี่ยมันกระแทกเข่าเสียก็เลยต้องเปลี่ยนไปอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้แรงมันกระแทกแต่ก็แล้วนอกจากวิ่งทำอื่นไหมครับก็มีพวกซิทอัพอะไรอย่างเงี้ยครับมีท่าทำท่าซูเปอร์แมนอะไรคือแรงกิ้งแรงกิ้งคือจะเปิดใน YouTube ดูครับว่ามันมีอะไรที่เราน่าจะพอทำได้อย่างซิทอัพแล้วจับหูอย่างเงี้ยซึ่งมันจะไม่ขึ้นมาสุดอ๋อใช่แต่ว่าผมทำต่อเนื่องยาวไม่ได้เพราะว่าคนที่ไม่เคยทำอ่ะมันเป็นตะคริวที่ท้องแล้วตะคริวที่ท้องนี่นะหูยร้องไห้มันเป็นมันเจ็บมากตะคริวที่ท้องมันจะเกิดได้2อย่างอย่างแรกคือการซิทอัพแบบหูอย่างเงี้ยเร็วๆแล้วเอาขึ้นมาสุดอย่างที่2คือพยายามจะเอาฝักชำระล้างก้นแล้วมือซ้ายยืดเกินแล้วเกร็งท้องนั่นคือสิ่งที่ผมเคยเป็นและทำให้ผมคิดลดความอ้วนผมจะเป็นคนอ้วนมันจะเป็นคนอ้วนไปเข้าห้องน้ำที่ตึกไทยรัฐแล้วก็พยายามจะล้วงสายยางล้างก้นแล้วแบบปึ๊บเฮ้ยจีนมันจะเกิดคนอ้วนไม่เคยรู้มาก่อนไม่ได้ไงมันไม่เคยอ้วนคนอ้วนเป็นสุดยอดกูเคยเป็นไอ้นั่นกูเลยที่สุดยอดหัวใจกันเลยไม่ใช่มันเป็นสองอย่างจริงคือคนอ้วนจะเจอสองอย่างผมเจออย่างที่น้องแล้วบอกทั้งสองอย่างคือซิทอัพกับฝักชำระแต่ว่านั่นก็คือไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เกล็ดนะสำหรับวันนี้คนอ้วนคุณรู้ไหมว่าคุณอ้วนหรือเปล่าลองเอาฝักชำระแล้วพยายามเกร็งหนูแล้วตรงนั้นผมก็คือใช้วิธีก็ทำแต่ว่าไม่ได้ทำ20ทีแล้วหยุดคือทำแล้วหยุดแล้วก็ไปทำอย่างอื่นไปเล่นท่าอื่นแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็มาทำต่อ20ทีอะไรเงี้ยรวมๆกันให้ได้สัก80ทีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทำรวดเดียวเนี่ยไม่รอดตายก็ใช้วิธีเก็บเล็กๆไปเรื่อยๆจะได้ผลกว่าแล้วนอกเหนือจากการทำพวกนี้คุมอาหารเวลานอนยังเครียดเหมือนเดิมแล้วมีอื่นไหมไม่มีละนี่อาจจะเพราะผมวิ่งเดือนเมษาด้วยมันก็เลยแบบเหมือนก็เข้าซาวน่าล่าสุดมีประมาณ2อาทิตย์ที่ไปซื้อดัมเบลมาเป็นเซตแบบปรับน้ำหนักได้ไว้ผูกกับข้อเท้าเวลาวิ่งเอามายกคืออันนี้ก็คือไปได้ความรู้มาจากพี่คนหนึ่งแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยว่าถ้าลดน้ำหนักแบบอยากให้มันเร็วแล้วก็อยากให้มันถาวรอ่ะคุณต้องเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อเพราะว่าเราอยู่เฉยๆอ่ะกล้ามเนื้อมันก็จะเผาแคลอรี่ด้วยแต่ถ้าเราไม่มีกล้ามเนื้อไขมันมันไม่เผาผมก็เลยตอนนี้จะสลับละคือวันนี้ยกเวทคือจะต้องมีเวทผสมพรุ่งนี้วิ่งมาเลือนนอนพัก อะไรเงี้ยก็ทวนไปแล้วจักรยานมีความคิดจักรยานไม่มีเลยครับเพราะว่าเคยขี่แล้วมันเจ็บก้นเจ็บมากๆเลยอ่ะเจ็บแบบแล้วก็ผมว่ามันสำหรับผมว่ามันก็อันตรายคือเราอยู่บนฟุตบาทอะไรด้วยแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อแพงใช่เพราะวันนี้จะบานปลายดูแบบแต่ละคนนี่อิสซูรี่มันเยอะมากดูแต่ละคนนี่แบบโอ้หหลังๆนี่แบบว่าวิ่งนี่อุปกรณ์วิ่งรองเท้าคู่เดียวจบในที่สุดแล้วพอน้องไปถึงจุดที่ภาสกรไปถึงเนี่ยน้องจะต้องเสียตังค่าเดินทางไปมาราธอนที่ประเทศต่างๆอันนี้ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ว่าคือตั้งใจว่าถ้าเป็นไปได้ถึงสิ้นปีนี้อยากวิ่งแค่สักถึง10โลอ่ะวิ่งสลับเดินอ่ะแต่ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีระหว่าง
จาก6โลเนี่ยค่อยๆเพิ่มเป็นให้ถึง10โลโดยวิ่งสลับเดินหรือ6โลเท่าเดิมแต่เป็นวิ่งยาวแต่เป็นวิ่งยาวให้ได้กำลังคิดอยู่ว่าเอายังไงดีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะแต่ว่าแล้วแต่ก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปใช่ดีไม่ก็ได้ไอเดียแล้วสำหรับคนที่พยายามจะปรับตัวเองสำหรับพวกน้ำหนักกับพวกการที่จะ improve ตัวเองให้รู้สึกมีสุขภาพดีขึ้นไอ้ตอนนี้น้องแล้วอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย30กว่าๆ30ปลายๆหน่อยปลายหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้ที่จะร่างกายจะไม่ค่อยเอื้อและเพราะนั้นตามตอนนี้ก็ยังจะรีบทำดีกว่ารีบทำดีกว่าคือทำมันได้น้อยแหละเริ่มต้นยิ่งอ้วนด้วยบางคนอาจจะกลัวว่าเจ็บเข่าเจ็บเท้าเจ็บขาอะไรก็จริงๆเราควรจะมีคือเจ็บก็พักอ่ะใช่แต่เราอย่างน้อยคือเราควรจะมีไกด์ของพวกแพทย์หรือพวกนี้ถ้าเผื่อเรามีปัญหาอย่าพยายามลุยคืออย่าฝืนคือผมว่าคนเรามันจะรู้ตัวเองว่าเวลาไปวิ่งเนี่ยเจ็บขนาดเนี้ยซ้ำได้หรือไม่ควรต่อควรหยุดซึ่งถ้าเรารู้สึกไม่ไหวเราก็มันมีวันนึงที่ผมรู้สึกเจ็บมากเลยผมก็ไม่อ้วก6โลก็เดินทั้งหมดอ่ะก็คืออย่างน้อยวินัยเนี่ยมีคืออย่างน้อยก็ต้องมีระดับประมาณนึงอ่ะแต่ว่าเราก็ปรับไปทางก็ใช่ก็ปรับไม่จำเป็นต้องฝืนต้องไปเร่งเคยมีบาดเจ็บไหมยังไม่มีแบบว่าจะต้องพักหนักก็หยุดไปอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยเจ็บข้อเท้าเจ็บมากถึงต้องหยุดทีนึงใช่ต้องหาหมอแล้วอ๋อไม่ครับพอกลับมาวิ่งพออาทิตย์นึงผ่านไปเนี่ยน้ำหนักลงด้วยแล้วลองกลับมาวิ่งแล้วก็ลองปรับก็คือวอร์มอัพนานขึ้นจากเดิมเนี่ยอาจจะเดินถึงปากซอย200เมตรแล้ววิ่งเลยก็เดินไปกิโลกว่ากิโลครึ่งแสดงบ้านของแร้นี่คืออยู่ลึกนะจากบ้านไปปากซอยนี่200เมตรเลยเหรอไกลนะไม่ก็ไม่ลึกมาก100กว่าเมตรก็เดินมันมีวิธีปรับได้เสมอครับให้เข้ากับตัวเราแต่ว่าที่สำคัญคือทำอ่ะนั่นแหละแต่นี่คือมองกลับไปเนี่ยที่เราเอาคุณแล้เนี่ยมาพูดให้พวกเราฟังก็เพราะว่าเนื่องจากเขามีอาชีพที่ไม่เหมือนกับที่พวกเรามีอยู่เพราะว่าเขาเป็นอาชีพที่เวลาต่างกับคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความลำบากอย่างนึงในการที่จะออกกำลังกายให้มันเหมือนกับไทมิ่งชาวบ้านเพราะว่านอนตอนนี้นอนกี่โมงตีสี่ก็ประมาณนั้นตีสามใช่ไหมครับตื่นประมาณสิบโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยเพราะนั้นการที่จะหาเวลาไปวิ่งตีคือว่าเซอยากจะเข้าฟิตเนสเนี่ยก็ลำบากละเพราะว่ากว่าจะนู่นจะนี่ทำงานเสร็จฟิตเนสก็เปลี่ยนละนะปิดหมดละเพราะนั้นก็เป็นแบบหนึ่งที่คือจะบอกว่ามันไม่มี excuse สองคนที่จะไม่ทำออกกำลังกายหรือไม่ปรับปรุงตัวเองหรอกทุกคนมันสามารถจะหาเวลาในการที่จะทำพวกนี้ได้แล้วอีกอันนึงคือไอ้พวกแอปพลิเคชันเนี่ยอย่างผมใช้ Endomodoผมว่ามันช่วยทำให้เราเพลินแล้วก็ได้เยอะเลยแทนที่จะวิ่งไปแบบไม่มีจุดหมายหรือออกกำลังกายไม่มีจุดหมายเนี่ยเราก็หยิบมาดูเฮ้ยกี่โลแล้วเฮ้ยความเร็วเราเท่าไหร่ความเร็วเฉลี่ยเฮ้ยมากกว่าเมื่อวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอันนี้ดีนะผมว่าแต่มันจะสร้างความรำคาญบางอย่างเช่นบางคนแม่งลงฟิตบิตออกเฟซบุ๊กเนี่ย คือแม่งก็แบบดูนะรู้นะวิ่งกี่กิโลแต่ว่าคือสำหรับตัวเองเนี่ยดีบางคนแม่งก็มันขึ้นมาแล้วล็อกฟีดก็อย่าไปลงก็นิดหน่อยอย่าไปลงทีอย่าไปลงเหมือนบางคนนี่แม่งลงเกือบทุกวันแม่งลงตลอดเช่นเนี่ยไอคนที่จัดกล้องอยู่ตรงนี้แม่งลงทุกวันลงทุกวันฟิตปิดมาทุกวันไอคือแบบว่าตกลงมึงจะยังไงมึงจะบอกกูทำไมเหรอจะบอกนกว่ามึงไม่ได้หนีเที่ยวหรือว่ามึงจะอวดหรือว่ามึงจะโชว์ว่าบ้านมึงอยู่ไหนเฮ้ยมันเป็นการอะไรนะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขาเห็นสถิติหลายคนนะเว้ยหลายคนก็เห็นแล้วอยากทำบ้างเออมันเป็นเส้นที่แบบบางๆระหว่างการสร้างบันดาลใจกับขี้โอ้อ่ะคือไม่มีอย่างเงี้ยคือกูไม่รู้อันไหนมึงก็เอาอันไหนอ่ะแล้วแต่มึงจะคิดอ่ะเฮ้ยมันแล้วแต่คนมองเว้ยคุณลูกค้าเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจใช่ๆก็โอเคครับถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ลำคัดลบฟีดสัตว์อันนึงมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้ก็ย้อนกลับไปนี่เรานำมาถึงการลดความอ้วนละของน้องของแร้เนี่ยนะครับก็เลยจะมาย้อนว่าไอ้หน้าที่การงานของแร้เนี่ยมันทำงานอะไรทำไมมันถึงได้ไม่อยู่เหมือนชาวบ้านเขาตอนนี้
ตอนนี้คือก่อนหน้านี้คือน้องแล้วเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วทำงานค่ายเพลงใช่ครับเป็นตำแหน่งอะไรนะครับเป็นครีเอทีฟครับครีเอทีฟก็ทำทุกอย่างโปรโมทปรุงศิลปินทำยังไงก็ได้ให้นักร้องดังถ้าเพลงไม่ดีก็ยิ่งยากใหญ่ใช่มีไหมเคยแบบโอ้โหเพลงแม่งโคตรกากเลยกูต้องมานั่งปั้นเฮียนี่อันนั้นจะเกิดในยุคสมัยก่อนในยุคที่อัลบั้มนึงยังมี10เพลงเพราะมันจะมีเพลงที่แบบใส่ไว้ให้เต็มกับเพลงที่โอเคอาจจะรองดองหน่อยเพลงพวกนั้นไม่แต่พวกนั้นมันจะมีสูตรอยู่แล้วว่าเราจะตัดเพลงนี้ก็จะมีไอ้พวกเพลงกากก็ไม่ให้เต็มเฉยก็ไม่ต้องยุ่งกับมันมากแต่หลังๆที่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นละคือถ้าเพลงไม่ผ่านก็จะไม่ให้ออกเป็นซิงเกิลด้วยประสบการณ์ผมซึ่งผมเคยทำงานอยู่ค่ายเดียวกับแล้วเนี่ยเพลงจะโดนเคาะโดยผู้นำองค์กรคนนั้นแล้วท่านผู้นำก็จะเคาะว่าเอาหรือไม่เอาถูกต้องคือทั้งที่บางอย่างผมคิดว่าท่านผู้นำตัดสินใจผิดนะก็มีแต่ว่าผมรู้สึกว่าแต่ท่านคือผู้นำแต่ท่านคือผู้นำไงเพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่าในที่สุดเพลงจะออกมาไงก็ตามท่านผู้นำ approve แล้วถือว่าไม่กากแน่นอนถูกต้องในความคิดท่าน อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาก็คือเพลงท่านเคาะมาแล้วก็ตามสบายตอนนี้หน้าที่ของแล้วก็คือพอได้เพลงนะโจทย์นี่มาจากไหนครับมาจากค่ายเล็กในนั้นหรือว่ายังไงครับเราคิดให้เขาใช่คือโจทย์ในด้านภาพลักษณ์ก็จะเป็นทีมงานก็เป็นหลายๆคนซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานก็ต้องช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงคอนเซ็ปต์จะเป็นยังไงให้มันเข้ากับเพลงบางทีอันนี้มันไม่แน่บางทีเพลงมาก่อนแล้วคอนเซปต์ตามหรือบางทีคอนเซปต์ก่อนเพลงตามหรือบางทีมาพร้อมกันอันนี้มันไม่แน่แล้วแต่ศิลปินเพราะว่าประสบการณ์ของผมคือผมเนี่ยทำโดยที่ไม่มี reference อะไรเลยก็พี่จัดมาเลยผมก็ทำดนตรีทำเพลงจนเสร็จแล้วก็โยนปึ้งเข้าไปแล้วก็ศิลปินก็จะพอดีศิลปินที่ผมทำด้วยเป็นเจ้าของค่ายด้วยค่ายเล็กในนั้นก็ส่งให้เฮียไม่ใช่ท่านผู้นำพูดผิดท่านผู้นำก็แก้ทีหนึ่งแล้วก็ส่งมาโอเคผ่านโดยที่ผมยังไม่รู้เลยคอนเซปต์อัลบั้มชุดนี้จะเป็นอะไรคืออันนี้ก็คือหน้าที่ของครีเอทีฟใช่ก็จะเป็นฝั่งผมแล้วว่าจะทำภาพออกมายังไงภาพลักษณ์ยังไงวิธีการโปรโมทยังไงให้ประสบความสำเร็จมีไหมที่เราต้องไปบอกเขาว่านักร้องท่านนี้ช่วยไปเสริมดั้งเสริมนมหรือว่าทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจะมีเช่นแบบว่าหรือก็ทำมาก่อนแล้วคุณควรจะไปฟิตกล้ามหน่อยนะถ้าคอนเซปต์ตัวนี้คุณต้องกล้าเลยต้องขุนขุนอย่างนี้กล้าบอกศิลปินให้ไปฟิตกล้ามเนี่ยได้ศิลปินไม่มองเขาดูดีกว่าผมไอ้อ้วนนี่มึงไม่ถ้าคอนเซปต์มันชุดนี้คุณต้องถอดเสื้อถ่ายแข็งแรงคุณต้องแข็งแรงคุณก็ต้องหรือว่าคอนเซปต์ชุดนี้คุณต้องเต้นแบบคุณต้องเป็นเจ้าพ่อเต้นเลยอ่ะคุณก็ต้องบอกแดนซ์อาร์มี่อย่างเงี้ยแดนซ์อาร์มี่ก็เคยผ่านมือแดนซ์อาร์มี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยไปยุ่งกับแดนซ์อาร์มี่ด้วยแล้วก็คือเราก็คิดหมดตั้งแต่หัวจดเท้าครับแล้วก็ทำถึงเป็นมิวสิกทำโปสเตอร์ทำอะไรทุกอย่างใช่ครับแล้วของแล้วนี่ดูอะไรครับคือเราดูเป็นทีมเป็นทีมครับเป็นทีมแล้วไปอ่านพวกถ้างานเสียงนี่ก็คือเริ่มจากมีพี่ในนั้นนะคนหนึ่งชวนไปอ่านในซึ่งอยู่ในค่ายในค่ายก็ชวนไปอ่านลองอ่านสปอตได้ตังค์ไหมได้ตังค์ได้ตังค์ได้น้อยตัวแรกได้น้อยแต่ได้ตังค์ไปอ่านพอไปอ่านปุ๊บก็อ้าวเฮ้ยถึงดีนี่ทำได้นี่ก็เริ่มมีคนใช้บริการมาเรื่อยๆจนในค่ายนั้นในองค์กรในองค์กรนั้นในองค์กรท่านผู้นำองค์กรผู้นำจนมันก็เริ่มขยายไปค่ายเล็กค่ายนี้ของท่านผู้นำค่ายย่อยทั้งหลายค่ายผู้นำจนข้ามไปฝั่งลูกทุ่งของค่ายท่านผู้นำอยู่ดีก็จะใช้เสียงผมในการอ่านสปอตโฆษณาเป็นส่วนใหญ่คือในช่วงรอบผมว่าในรอบ 6-7 ปีหลังเนี่ยเกินครึ่งเป็นเสียงผมผมคุ้นเสียงน้องมากเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าน้องได้อ่านในชุดที่ผมทำด้วยแน่นอนรู้สึกคุ้นมากอ๋อแล้วอีกอันนึงก็คือเดี๋ยวมีเรื่องเล่านอกหลังใหม่ระหว่างศิลปินหญิง4คนที่เคยอยู่ในองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่เล่าออก
เข้าสื่อไม่ได้รายการไม่ได้นะเป็นแบบเซนไม่ใช่อันเซนแบบเซนแบบเซนเซนหนาด้วยนะเซนหนาแล้วว่าโมเสกนี่แบบใหญ่มากเลยนะใหญ่มากแล้วในช่วงนั้นก็คือเนี่ยตามสูตรทั่วไปผมก็เคยผ่านเวลานั้นก็คือตีสี่ผมไปกินข้าวมันไก่เงี้ยประมาณเนี้ยก็คือใช้ชีวิตกินล่องกินเหล้าอะไรไหมไม่ไม่กินไม่กินเหล้าไม่สูบเลยตั้งนานมาแล้วตั้งแต่นานใช่ก็ถือว่าน้อยมากนะที่เป็นครีเอทีฟแล้วไม่ทำตัวอย่างนี้นะผมเจอเยอะมากแล้วแต่ความชอบมากกว่ามันก็มีกัญชามีเฮโรอีนไม่มีอย่ามาไม่คือบุหรี่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันกลิ่นมันติดตัวนานติดผมไว้ผมยาวอย่างเงี้ยกลับบ้านเงี้ยคิดบางทีเกียจสระผมอ่ะแล้วถ้าเกิดสูบบุหรี่มันต้องแต่คนรอบข้างเราก็สูบแหลกลานถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็มีแหลกลานนักร้องแม่งสูบตั้งนั้นแหละแล้วไม่รู้แม่งร้องยังไงเขาคอยคุมเสียงร้องเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆที่ผมรู้จักเนี่ยไม่สูบอันนี้เอ่ยชื่อได้นะอย่างพี่โป่งเนี่ยแกไม่สูบเลยนะเหล้าแกก็จะกินน้อยเนาะถ้าเทียบกับคนอื่นอ่ะแกกินน้อยแกแบบค่อนข้างรักษาเสียงเพราะว่าเรื่องพวกนี้มีผลจริงคือในวันนี้มันไม่เห็นผลหรอกแต่พอเวลาผ่านไปถ้าคิดจะยึดอาชีพนักร้องนานๆเนี่ยจริงๆมีผลแน่นอนจริงๆแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าอย่างงานอ่านสปอตเนี่ยรู้จักพี่คนหนึ่งสูบบุหรี่จัดมากสูบแบบจัดสุดๆแต่ลูกค้าอยากได้เสียงเขาเพราะเสียงเขาจะแหบจะสาบจะแบบคือบางทีก็เขาก็อยากได้คาแรคเตอร์แบบนั้นใช่บางทีต้องการจะแบบว่าห่วงขนาดน้ำตาลที่ไม่เหมือนใครคือเสียงแบบต่ำสาแบบพวกนี้ก็จะเนี่ยก็ต้องการเสียงแต่ในระยะยาวไม่สูบดีกว่าจริงจริงแล้วพอหลังจากอยู่ในองค์กรใหญ่ของท่านผู้นำเนี่ยแล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตยังไงฮะที่ได้ออกมาทำตัวเองก็มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่มุ่งเข้าสู่ที่เริ่มมุ่งเข้าสู่สื่อดาร์กไซด์นะก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับเนื่องจากธุรกิจทางด้านดนตรีในประเทศไทยมันพังพินาศสันตโรจบแล้วจบท่านผู้นำก็บอกว่าจะไปลุยทางด้านฟุตบอลโลกนะทางด้านทีวีแทนนะครับก็ผมก็เลยออกมาอยู่ว่างๆก่อนคือตอนนั้นคือเขาปรับแล้วออกหรือว่าแปะแล้วรีบออกก่อนเขาปรับออกคือมันเป็นจังหวะพอดีกันที่คือมีการปรับแล้วก็ถ้าจังหวะนั้นคุณออกคุณจะได้ตังค์คุณจะได้ตังค์ผมก็ยังไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าดูอนาคตแล้วแบบกูได้โดนออกแน่ถ้าตอนนี้ไม่ไปเนี่ยอีกแป๊บนึงก็คงจะต้องไปแล้วถ้าไปแบบได้เงินก็ดีกว่านะก็ออกมาแต่ก็อยู่ว่างๆอยู่ก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วก็มีพี่คนหนึ่งแนะนำคือพี่คนนี้เขารู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยใช้เสียงงานสปอตอะไรเยอะอยู่แล้วครับแล้วพี่คนนี้ไปรู้จักกับน้องคนหนึ่งที่ทำทีมภาคคือตั้งทีมภาคขึ้นมาใหม่เลยกระหล่ำดอกเนี่ยเหรอไม่ใช่ ชื่อทีมภาคว่าเป็นไทยนะครับเป็นไทยตั้งทีมภาคเขาหาคนอยู่เขาบอกเอ้ยลองไปออดิชั่นดิผมก็ไปออดิชั่น1ครั้งปรากฏว่าก็ได้เขาก็โทรมาเรียกไปพาเดี๋ยวถามนิดนึงตอนที่อยู่องค์กรใหญ่เนี่ยมีออกไปสินข้างนอกบ้างไหมมีครับแต่ว่าคืออันนี้ก็ทำได้ในวิสัยเราทำได้แล้วเพราะมันไม่ติดกับสัญญาอะไรก็คือไปทำแล้วเคยอ่านฟินนี่คืองานใช้เสียงนะใช้เสียงใช้เสียงมีไม่แล้วอ่านข้ามค่ายไหมตอนอยู่องค์กรไม่ข้ามแต่ตอนออกมาแล้วไปใช่ผมได้ยินตอนออกมาแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยข้ามค่ายเพราะว่าเพื่อนที่เคยอยู่กับท่านผู้นำก็เคยได้มาอยู่ฝั่งที่เป็นอยู่ฝั่งที่เป็นใกล้ข่าวจุดใต้กงอยู่เหมือนกันใต้กงแล้วพอมาออดิชั่นกับเนี่ยภาคนี้แล้วครับแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยอยู่ภาคทีมภาคเป็นไทยกี่ปีแล้วเนี่ย11เดือนครับเฮ้ยแสดงว่าเพิ่งออกจากองค์กรได้ไม่นานนะดิไม่นานผมก็แต่ตอนนั้นองค์กรก็เปลี่ยนแล้วนะก็เปลี่ยนเป็นมาทางมุ่งมาทางทีวีแล้วนะเพราะผมเพิ่งออกจากองค์กรปีแล้วออกจากองค์กรไปแล้วแสดงว่าองค์กรนี้คือนี่คือลดจำนวนในช่วงหลังตั้งแต่คือเข้าลดทุกปีอ๋อลดทุกปีมาได้เรื่อยตอนนี้เหลือกี่คนเนี่ย40ถึงไหมเมื่อก่อนผมจัดนี่นะแต่ว่าผมจะบอกว่าองค์กรผมไม่รู้ว่าของน้องคือผมเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับผมก็ไปทำเนี่ยกว่าผมจะได้ตังค์เนี่ย
ในการทำดนตรีของผมเนี่ยถ้าเผื่อผมไม่เป็นมีอาชีพเป็นหมอฟันเนี่ยผมจะต้องมีโอกาสขอแม่หรือกินแกลบแล้วนะเพราะว่ากว่าที่เงินจะออกนานครับนานไม่ใช่นานน้องนานนานสักชั่วกันคือนานสักนานสักแบบโอ้โหผมไปที่ตึกสีฟ้าๆนั่นแหละนะใช่ครับแล้วเฉพาะที่จะไปตามเรื่องเช็คผมอ่ะใช้เวลาประมาณสัก4ครั้งอ่ะ4ครั้งกว่าผมจะได้เป็นรูปร่างเช็คถึงปีมั้ยครับเฉียดก็ยังถือว่าเฉียดโอเคนะครับไม่เกินปีคือเฉียดมากอ่ะคือแบบว่าจนแบบว่าไม่อยากจะมีอยู่มันมีรอบของมันมันมีรอบของมันแล้วก็ตามสูตรบริษัททั่วไปถ้ามีอะไรผิดพลาดนิดนึงก็ต้องกลับมาแก้แล้วรอรอบใหม่ใช่ใช่แต่นั่นคือผมเทคออกแล้วนะเฮ้ยซึ่งบางทีมันไม่ได้ความผิดของพี่ไงอาจจะเป็นคนทำเอกสารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัยแล้วผมก็จัดรายการอยู่ในผมเนื่องจากว่าผมในองค์กรนี้ผมก็จัดวิทยุด้วยแล้วผมก็วิทยุเนี้ยผมโชคดีมากเลยผมก็จะได้เงินได้เร็วตรงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยตรงนี้ทำไมแต่วิทยุนี่เหนื่อยเพราะนั้นผมจัดประมาณ5ทุ่มถึงตีหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นเวลาที่แบบไม่มีใครเอาอ่ะเราก็เลยต้องไปเอาเพราะว่าเราไม่มันไม่งั้นเราไม่ได้เอาไงเราต้องเอาไม่งั้นเราไม่ได้เอาเราโอเคโอเคมันเป็นฟิลเหมือนน้องไปเที่ยวเราต้องเอาแล้วไม่งั้นเราไม่ได้เอาแล้วรอบสุดท้ายละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคครับก็คือออกมาตอนนั้นก็คือพักๆอยู่พักหนึ่งแล้วมาเป็นนักภาคมาทำภาคเสร็จแล้วภาคเนี่ยภาคคือแล้วน้องเป็นพื้นสปอตมาก่อนใช่เป็นสปอตอะไรก็ได้ทั่วๆไปแบบครับแต่ว่ามันเป็นภาคหนังหนังครับมันจะต่างกันไงครับต่างกันมากครับภาคหนังเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเหมือนเราเล่นละครนะครับคือเล่นใหญ่คือใช่คือภาคหนังเนี่ยคนที่มาภาคสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือพูดชัดแล้วก็อ่านเร็วอ่านเร็วพูดชัดอ่านคือภาษาไทยต้องโอเคอ่ะต้องแบ่งตากับจอกับนี่ด้วยใช่ต้องพูดชัดอ่านเร็วอันดับสองคืออารมณ์อารมณ์แล้วอันดับสามถึงจะเป็นเรื่องเนื้อเสียงอารมณ์สำคัญกว่าบางคนเนี่ยเสียงไม่ได้หล่อมากไม่ได้อะไรมากแต่ว่าอารมณ์ได้แต่บางคนเนี่ยเสียงล้อแต่ภาคไงก็ภาคไม่ได้แบบบทอย่างเช่นโดนทำร้ายเงี้ยอย่าทำอะไรฉันอย่างเงี้ยบางคนแบบอย่าทำอะไรฉันขอแรงอีกอย่าทำอะไรฉันอะไรเงี้ยคือคนไม่ได้มันก็ไม่ได้พี่มันเรื่องของเราแล้วเราบิ้วไงครับสอนไม่ได้มันไม่ได้อย่างวันที่ผมไปออดิชั่นเนี่ยบทที่ผมได้รับการออดิชั่นคือเป็นเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเขาให้ลองอ่านสารคดีก่อนซึ่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะเราเคยอ่านแล้วสบายพอสารคดีเสร็จปุ๊บอ่ะลองบทแรกคือเป็นผู้ชายเด็กหนุ่มๆเนิร์ดๆใส่แว่นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วซึ่งในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเกมแล้วก็มีตัวละครหนุ่มโตๆเล่นเกมอยู่และไอ้ผู้ชายคนนั้นมันช่วยตัวเองกับเกมโอ้โหบทเหี้ยมากอันเนี้ยผมได้บทนะบทออดิชั่นอ่ะแล้วต้องแบบว่ามีความตื่นเต้นแล้วมีความหื่นและใช่มีหลายๆอย่างอยู่ในตัวใช่ผมก็ใส่เต็มคือผมอาจจะกล้าแสดงออกแล้วก็เลยใส่เต็มแบบก็ว่าไปคือเป็นฟีลที่เราได้ทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยผมว่าเขาดูความกล้าใส่อารมณ์มากกว่าคือถ้ามาเจอแล้วมันเหนียมเหนียมมาแบบไม่ปล่อยเงี้ยมันก็พังไม่ได้แล้วทำวิธีการทำให้ตรงปากมันจะมีซาวคือจอก็จะมีหนังหูก็จะมีหูเนี่ยหูฟังเนี่ยมันจะมีซาวสองช่องช่องนึงจะเป็นเสียงหนังในฟิล์มเป็นซาวช่องเสียงเราไม่เป็นเสียงต้นฉบับต้นฉบับแล้วก็อีกช่องนึงเป็นเสียงทุกคนคือเสียงเราแล้วก็เสียงเพื่อนๆที่ภาคพร้อมกันเวลาเราก็จะต้องดูสลับกับจอนี่ก็ไว้ดูว่าแบบเฮ้ยจะถึงแล้วอะไรเงี้ยดังถึงไหนแล้วแล้วก็ดูสคริปต์แล้วก็ฟังเสียงพอเสียงซาวมาปุ๊บเราก็พูดต้องแยกประสานนิดนึง
หูซ้ายหูขวาปากตาใช่ยากโคตรอ่ะซาวสมมุติเราต้องพยายามขึ้นให้พร้อมซาวหรือช้ากว่านิดนึงเดี๋ยวขึ้นโหยากนะก็แล้วต้องเอาครั้งแรกจะยากครับแรกๆเนี่ยประจำที่หลุดว่าแบบไม่ทันอ่ะคือซาวไปแล้วยังไม่ทันอะไรเงี้ยก็ต้องทำสักพักหนึ่งแล้วก็เอาเพื่อนร่วมงานนะไม่แบบโอยแล้วแม่งทุกคนใหม่หมดอันนี้คือทีมที่เซตใหม่คือทุกคนก็มาด้วยพร้อมๆกันใช่คือทุกคนก็เริ่มต้นพร้อมกันอืมต้องก็โอเคมีคนภาพที่หน้าตาดีไหมอยากรู้จังเลยทุกคนนะเอาแบบไม่นับแล้วเป็นมาตรฐานเลยหมายถึงว่าเอาคือเอาทั่วไปว่าน้องผู้หญิงจะน่ารักน่ารักส่วนใหญ่น้องผู้หญิงที่ภาคจังคือผู้คือสังเกตแล้วตั้งแต่สมัยอลองอะนะสมัยอลองนี่แบบนะผู้ชายที่เสียงหล่อๆเนี่ยมักจะหน้าตามักจะเนี่ยหน้าต่อยซัมเบ้ผมแค่ยกเว้นผมคนเดียวโอเคโอเคแต่ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมากับหน้าทีมอื่นผมไม่รู้นะแต่ทีมผมว่าผู้หญิงน่ารักอยู่นะมีเบอร์ไหมขอไลน์แหมไม่บอกก็ได้ชวนมาคุยด้วยกันเฮ้ยเราเอาทีมเป็นไทยมาเอาเฉพาะภาคหญิงมาสัมภาษณ์ดีกว่าดีไหมเอาไม่แต่แล้วต่อก็คือเวลาภาคเรื่องนึงเราภาคทั้งชุดหรือเราภาคทีมแบ่งยังไงครับทั้งหนังเรื่อง2ชั่วโมงเนี้ยเราแบ่งภาคก็เราจะมีดูก่อนจะมีคนแบ่งตัวก็คือพวกเรานี่แหละก็จะสลับกันดูแล้วก็ดูว่าใครเหมาะใครคาแรคเตอร์เสียงหนึ่งคือคาแรคเตอร์เสียงใครเหมาะใครพระเอกผู้ร้ายโจรหรืออะไรแล้วก็สองคือดูบทว่าพยายามอย่าให้มันชนกันซึ่งมันก็จะมีหลักการเช่นพ่อกับลูกเนี่ยอย่าเป็นตัวเดียวกันเพราะมันต้องคุยกันอยู่แล้วใช่หรือพระเอกกับนางเอกอะไรเอกกับนางเอกไม่ควรเป็นคนเดียวกันอยู่แล้วนั่นแหละมันคนละเพศอะไรเงี้ยก็ต้องแบ่งตัวแล้วก็เลือกดูคาแรคเตอร์ให้เหมาะคนแล้วเราแบ่งหนัง2ชั่วโมงเราแบ่งทีไงเราแบ่งทีละ15นาทีหรือว่ายิงยาวเฮ้ยไม่ถ้าตัวหลักเนี่ยเราจะแบ่งมันฟิกอยู่เลยว่าใครจะเป็นตัวไหนฮะแต่ว่ามันจะมีพวกตัวประกอบอ่ะตัวประกอบบางทีเราก็แบ่งหน้างานคือภาคไม่เลยพอถึงปุ๊บเฮ้ยหน้าต่อไปเดี๋ยวแกเป็นคนนี้นะเว้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุยกันก่อนที่ภาคใช่เพราะนั้นแต่ละภาคนี่คือรันทรูเลยยาวครับยิงยาวแต่มีเทคได้ไม่ใช่ว่าไม่เทคทำไมถึงต้องยิงยาวเพื่อให้อารมณ์มันไปอย่างเงี้ยคือผมเห็นหลายทีมอ่ะบางทีมอาจจะพากไม่พร้อมกันแต่ทีมผมเนี่ยจะพากให้พร้อมกันคือทุกคนจะต้องพร้อมกันหมดอ่ะมีรีเฮิร์สมันจะได้ซ้อมมันก่อนไหมซ้อมรันทรูอ่ะไม่มีผิดก็เทคโอ้โหก็ใส่เลยแต่ว่ามันจะช่วยกันดูไงฮะเช่นแบบมันจะช่วยกันดูด้วยยังไงคือมันพูดออกไปมันก็ติดไมค์ดิมันจะบอกก็เทคไงฮะก็สมมุติก็พากไปปุ๊บก็เฮ้ยเดี๋ยวพี่ขออันนี้ใหม่อีกทีอารมณ์ไม่ได้แล้วก็จบก็ตัดก็พากไปก็ต้องช่วยกันดูในทีมแต่ละคนว่าได้ไหมตรงไหมไม่ได้คือตอนเราพากเนี่ยเราดูตัวเองไม่ได้หรอกแต่ว่าเพื่อนคนอื่นต้องช่วยต้องดูว่าเราหลุดหรือเปล่าคือทุกคนก็ต้องคือทุกคนก็อ่านบทของคนอื่นด้วยใช่ก็ดูคนอื่นแล้วอย่างนี้คนในทีมภาคมีกี่คนเนี่ยเบสิกเลยจะประมาณ5คือในทีมมีหลายคนแต่ว่าหนังเรื่องนึงใช้อ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ5ผู้ชาย3ผู้หญิง2ถึงนี่คือฟอร์แมตปกติถ้าน้อยกว่าถ้าได้มากกว่านี้ก็ดีแต่ถ้าน้อยกว่านี้หนังมันจะเสียงมันจะซ้ำทำไมมันถึงจะต้องมีทำไมถึงจะต้องไม่เอามากไปเลยอ่ะแต่เวลาแต่ละคนไม่ตรงกันเนี้ยใช่เงินมันก็ได้แค่นี้ด้วยต้องหารหลายอย่างแล้วก็บางทีตัวละครมันอาจจะไม่อย่างหนังถ้าหนังผีอย่างเงี้ยบางทีใช้3คนเองเพราะว่าหนังผีตัวละครมันน้อยเนื้อเรื่องพล็อตมันก็วนไปบ้างเพราะว่าที่เหลือเป็นผีนี่แต่ถ้าหนังก็ไม่ต้องมีเสียงก็ไม่ต้องมีเสียงหัวหนังที่ตัวละครเยอะอาจจะหนังผีเป็นหนังที่ภาคสบายที่สุดไม่เหนื่อยเลยเพราะหนังมันเงียบทั้งเรื่องนานๆจะโผล่มาแหกปากแบบตกใจหนังที่ภาคยากที่สุดคือหนังบู๊เพราะว่าจะต้องให้แรงเยอะเพราะมันใช้แรงเพราะมันเหนื่อยมันต้องแบบทุกอย่างแล้วปูโรหิตเนี่ยภาคยากไหมไม่เนี่ยนะเออปูโรหิตนั่นเนี่ยนะเออต้องก็ถวายบังคมอกราชาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมปูโรหิตเนี่ยมีเยอะนะใช่ไหมหลังๆมีไหมสมัยผมเด็กๆเนี่ยปูโรหิตคือ
หนังแขกต้องมีปุโรหิตแหละหนังเนี่ยมันจะแบ่งง่ายๆคืออายุกับคาแรคเตอร์ก็คือเด็กวัยหนุ่มวัยกลางคนแล้วก็แก่แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ก็คือเด็กก็เป็นผู้หญิงพูดเด็กต้องผู้หญิงเด็กผู้ชายก็ต้องใช้เสียงผู้หญิงเพราะเสียงผู้ชายเนี่ยมันแตกไม่ได้แล้วเด็กทั้งผู้ชายผู้หญิงเสียงผู้หญิงแล้วก็จะมีคือตัวดีตัวร้ายตัวโจ๊กแล้วก็ตัวที่นิ่งๆ น่าจะมีเท่านี้ครับทั้งหมดเราก็ต้องฝึกทำให้ได้ทุกตัวสมมุติว่าประโยคเดียวกันตัวดีสวัสดีครับตัวดีเป็นไงเอาพระเอกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับนี่คุณหมอมาทำอะไรครับนี่พระเอกพระเอกเอาผู้ร้ายสวัสดีคุณหมอวันนี้คุณหมอมาทำอะไรเนี่ยก็จะตัวโกงเอ๊ะตัวไม่ใช่ตัวอะไรนะเมื่อกี้มีตัวอะไรนะตัวโจ๊กสวัสดีครับคุณหมอแหมไม่ได้เจอกันนานนะครับมีอะไรอีกตัวเนิร์ดก็อาจจะคนแก่คนแก่สวัสดีคุณหมอวันนี้คุณหมอมาทำอะไรถึงที่นี่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมาไงครับไอ้การครีเอทเสียงเนี่ยต้องฝึกเองครับไม่แล้วเรฟเลนซ์มายังไงอ่ะเราก็ดูรุ่นพี่เก่าๆที่เก่าแล้วก็มันบางทีเราต้องค้นหาวิธีทำแล้วเราจะไม่เจ็บคอจะไม่เหนื่อยนี่คือปัญหาผมเคยเจอหลายอย่างแล้วผมเคยทำเพราะว่าเวลาเราพยายามจะทำเสียงอย่างต่างๆที่ไม่ใช่เสียงปกติแล้วเราจะแสบคอใช่ใช่แรกนั้นจะเป็นอย่างนั้นคือเรายังไม่รู้เราจะไอพูดนึกว่าใช่เสียงเขาจะพังแต่ว่าถ้าเราทำงานไปเรื่อยเราจะเริ่มรู้ว่าออกเสียงอย่างเงี้ยมันจะธรรมชาติสำหรับเรากว่ามันบอกไม่ได้ครับมันต้องค้นหามันเหมือนคนร้องเพลงเดนเมทัลที่เวลาร้องแบบอุ้ยเจ็บคออะไรเงี้ยแต่คนร้องไม่เจ็บนะคนร้องไม่เจ็บคนฟังก็เจ็บใช่แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ทำแล้วเจ็บแต่ว่าจริงๆแล้วเขาถ้ามันมีเทคนิคถ้ามันหาเจอว่าใช้เสียงโทนเนี้ยแล้วดักแบบเนี้ยแล้วมันจะไม่เจ็บแล้วอย่างนี้ทำไงเรียนรู้ตัวเองต้องหาไปเรื่อยๆต้องฝึกไปเรื่อยในทีมีแบบไกด์กันไหมก็มีเหมือนกันบางทีก็ต้องช่วยกันเอ้ยผมว่าเอาเสียงใหญ่กว่านี้หน่อยดีกว่าเอ้ยเอาเสียงเล็กกว่านี้หน่อยเอ้ยเอาเสียงก็ต้องแล้วภาคหนังต่างชาติกันเนี่ยมีเทคนิคในการภาคต่างกันไหมเช่นภาคหนังจีนกับหนังอินเดียหนังฝรั่งด้วยอ่ะส่วนใหญ่สำคัญที่สุดคือคุณต้องอินกับมันต้องอารมณ์สำคัญที่สุดเคยมีอยู่หลายๆครั้งที่แบบฉากเต้นเราก็เต้นด้วยภาคไปแต่เราก็เต้นด้วยหรือผมจำได้เลยอ่ะมีอยู่วันนึงเพื่อนๆทั้งหลายหันหัวเราผมก็ยังงงเลยปรากฏว่าฉากที่เป็นยามแล้วก็มีหัวหน้าเดินเข้ามาแล้วมันต้องบอกสวัสดีครับหัวหน้าผมก็มาเล็งแล้วจะถึงแล้วพอถึงปุ๊บสวัสดีครับหัวหน้าคือมือเราไปด้วยมันเราไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันออกไปอัตโนมัติพอเราจดจ่ออยู่กับมันเราอินกับมันนะมันต้องอินนะครับต้องพยายามงานกลับไปที่นี่เลิฟซีนนะครับอินยังไงครับ เธอมือก็ไปอัตโนมัติก็ไม่ขนาดนั้น มันเป็นไงเลิฟซีนเนาะทำอารมณ์ไงคือพอภาคไปนานๆแล้วมันจะมือเราจะไม่ออกแล้วล่ะแต่ว่าเลิฟซีแต่เลิฟซีที่ผมไม่ค่อยได้นะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพระเอกเขาได้เอาปกติแล้วไม่ได้เลิฟซีตัวพระเอกผมจะไม่ค่อยได้จะได้น้อยจะได้ตัวโกงตัวโจ๊กตัวแก่ตัวอาจารย์ตัวคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พระเอกยกเว้นจะเป็นพระเอกอยู่ในทีมเนี่ยตอนเป็นเลิฟซีมันทำไงกันเขาต้องมีแบบสร้างอารมณ์ยังไงใช่เขาจินตนาการมองหน้ากันเฮ้ยเราไม่ได้หันหน้าเข้าหากันเราหันหน้าเข้าฝาผนังทุกคนหันหน้าเข้าฝาผนังแต่ว่ามีจอให้ดูแต่ละคนมีจอแยกแต่ละคนให้ดูใช่ก็ต้องทำเสียงหล่อเธอน่ารักจังเลยอ่ะแล้วมันต้องได้ไหมแล้วมีแบบทุกจินตนาการไม่แล้วต้องตลกไหมเวลาภาคเนี่ยสังเกตเมื่อก่อนเลยอย่างง่ายๆอย่างที่เรารู้จักกันพันธมิตรตลกทุกอันอะไรก็ตลกหมดแล้วแต่หนังครับคือถ้าหนังมันไม่ควรใส่ก็ไม่ควรใส่หนังซีเรียสก็ไม่ควรใส่จะใส่เยอะนะผมว่าตอนสมัยตอนที่ผมจำได้ดูมันเป็นดาบสองคมอ่ะคือผมว่ามีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอ่ะไอ้มุกตรงนั้นคือมุกตลกมันเป็นเรื่องที่ยากสิ่งที่เราคิดว่ามันขำในคนอื่นอาจจะไม่ขำ
มันอย่างตอนผมภาคแรกๆเนี่ยผมก็นี่แหละพยายามใส่พยายามจะขำทุกคนก็ช่วยกันใส่พอฉากรถเมล์วิ่งมาก็อ้าวสายแปดเสาลีสายแปดเสาลีทั้งที่มันวิ่งอยู่ในเมืองเลยก็ใส่เข้าไปหรือว่าแบบโอ้โหชนแหลกแจกทีวีสีอะไรแต่หลังๆเนี่ยฟีดแบ็กจากลูกค้ามาว่าตัดออกเถอะเกินไปเออบางทีมันเยอะเกินไปผมว่าแล้วแต่อารมณ์นั้นคือใส่ได้แหละแต่ว่านิดหน่อยซึ่งต้องดูธีมหนังด้วยนะต้องดูหนังแล้วก็มุกสดส่วนใหญ่ที่จะขำเนี่ยดนต้องดนมันต้องดนมันอย่าเตรียมอย่าเตรียมอย่าเตรียมต้องแล้วถ้าจะมีคนตบมุกก็คือตบด้วยไหวพริบตรงนั้นน่ะแสดงว่าคนพากย์จะต้องมีอารมณ์ขันระดับนึงน่ะควรจะหรือไม่ต้องมีทุกคนก็ได้แต่ว่าในทีมขอให้มีสักตัวนึงอ่ะที่แบบคอยใส่แล้วลูกค้าหลักของเป็นไทยเนี่ยเป็นไทยป่าวะครับเราจะหาฟังยังไงส่วนใหญ่จะภาคของอะไรครับเนี่ยตอนนี้หลักๆแล้วก็จะเป็นของ CTH นะครับเป็นช่องหนังอินเดียชื่อช่อง4หนังแล้วก็อาจจะมีหนังฮ่องกงเกาหลีที่เป็นหนังแอคชั่นกับหนังผีทาง Gix Channel KIX Gix Channel ซึ่งก็ของกล่อง CTH เหมือนกันตายแล้วพี่บ้านพี่เป็นครูแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคิดว่าเร็วๆนี้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดอาจจะมีงานจากช่อง Fox มาแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้คือเราก็ต้องไปบิดแข่งกับทีมอื่นด้วยเอาทั้งราคาและผลงานตอนนี้ทีมภาคทั่วไปในเมืองไทยเนี่ยมันมีประมาณเยอะแค่ไหนเป็นร้อยไหมอุ้ยเยอะมากครับได้ข่าวมาว่าเปิดกันเยอะหลายๆคนดีจงดีเจอะไรก็ไปเปิดห้องภาคกันเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นมันตลาดมันยังเปิดกว้างอยู่หรือว่าช่องมันมีช่องดิจิตอลมันเยอะมากผมว่าช่องมันเกิดอ่ะพี่ช่องมันเกิดแล้วก็จะซื้อคอนเทนต์มาที่มันง่ายสุดก็ซื้อหนังอ่ะซื้อหนังเพราะนั้นอย่าไปภาคไทยทีวีกับโลค่าเจ๊งแล้วเพราะว่า แต่ภาคในอย่างที่เมื่อกี้บอกนอกรอบคือผมว่าภาคหนังจีนอ่ะยากสุดเพราะจังหวะการพูดมันไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยเราจะพูดเป็นประโยคยาวๆว่าสวัสดีครับวันนี้อากาศดีจังเลยนะแต่หนังจีนจะเป็นชิ่งเฉียวชุ่งชุ่งชุ่ยชัดจุดจะหยุดจะเหมือนการเว้นช่องไฟใช่การเว้นช่องไฟมันจะไม่ซึ่งถ้าเกิดบทภาคมาแล้วแบบแปลตรงๆเนี่ยมันก็จะไม่เป็นธรรมชาติก็จะกลายเป็นสวัสดีวันนี้อากาศดีจังเลยนะซึ่งมันจะไม่เป็นธรรมชาติแล้วเราทำไงครับเราแก้ไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนแปลนะครับอันนี้โชคดีคือผมแปลบทภาคเองด้วยอ๋อนี่ก็กลับเป็นเรื่องนี้เวลาทีมภาคกับทีมแปลเนี่ยจะเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าไม่ก็คือส่งให้นักแปลแล้วก็ส่งกลับมาภาคซึ่งบอกเลยว่าบ่อยมากที่ต้องแก้คือพอเรามาภาคแล้วแบบไม่ถูกมันไม่ได้มันไม่ถูกมันไม่ใช่บางทีเสียงมาแค่แบบจืดดื้อแต่แปลมาแบบโคตรยาวยาวมากสองบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยคืองานแปลเนี่ยไม่ว่าจะภาษาอะไรจีนเกาหลีอินเดียเขาจะมีสคริปต์กลางเป็นอังกฤษมาให้มันไม่เหมือนทำซับไตเติลถ้าทำซับไตเติลหรือเราก็แปลเนื้อหาไปตามนั้นแต่ถ้าเป็นบทภาคเนี่ยเราต้องคัดคำให้พอดีจังหวะเสียงที่ออกมาจากปากของตัวละครซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของนักแปลแต่ละคนว่าจะมานั่งนับหรือเปล่าไม่นะส่วนใหญ่นักแปลคงพี่ว่าน้อยมากไม่รู้แต่ผมทำอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าทีมแปลสิไม่เห็นเราภาคด้วยเรารู้นี่ใช่มันต้องทำไงอะไรงี้คือทางเป็นไทยนี่แปลด้วยก็มีแต่ก็มีคนอื่นแปลให้ด้วยมีคนอื่นแปลก็แล้วแต่มันมีผมแปลแต่มันจะเดียวกันเยอะอย่างภาคถ้าบทไม่ดีแล้วเราภาค5ชั่วโมงเงี้ยแต่ถ้าบทภาคมันเว้นมาพอดีปากเราก็อาจจะภาคแค่3ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่ง มันก็เซฟอะไรได้เยอะทีเนี้ยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของงานที่ให้เราทำเนี่ยเขาจะหาคนแปลมาให้เราหรือเขาจะให้เราแปลด้วยใช่ใช่แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าทีมภาคนี้แปลได้ด้วยอ่ะหรือว่าพอร์ตเราบอกไว้อยู่แล้วก็เขาก็รู้ก็คือแล้วแต่ว่าเขาคือเขารู้อยู่แล้วแหละขึ้นอยู่กับว่าเขาจะให้มีแปลมาให้หรือเปล่าเพราะอย่างล่าสุดได้เป็นซีรีส์มาแล้วเราแปลเองหมดผมแปลภาษาฮินดีล้วน
ภาษาเป็นภาษาปัญจาบปัญจาบีนั่นเองคืออินเดียนี่ยังพอจับเวลาแปลบทหรือเวลาภาพมันยังพอจับได้เพราะว่าอินเดียมันจะพูดอินเดียผสมอังกฤษบางทีเรายังพอฟังออกแต่ถ้าไปเจอพวกแบบแมนดารินกวางตุ้งอะไรเงี้ยโหแล้วบางทีสคริปต์มาเนี่ยนะมันไม่บอกเลยว่าใครเป็นใครใครพูดใครชื่ออะไรอ่ะคือมาเป็นพืชเลยนี่แต่ไดอะล็อกอย่างเดียวอ่ะอันนั้นจะโหดมากอ่ะคือเราต้องมานั่งจับเองแล้วการแปลที่ลำบากคือภาษาไทยเนี่ยสรรพนามมันเยอะภาษาอังกฤษมันแกรนมาเธออย่างเดียวเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะแปลว่าย่าหรือจะยายหรือจะป้าหรือจะอะไรเราต้องดูจนหนังจบเราถึงจะกลับมาไล่แก้ที่เราแปลแสดงว่าซีเควนซ์ของการแปลเนี่ยไอ้ของการพากย์เนี่ยข้อหนึ่งคือต้องดูหนังจนจบไปก่อนทีนึงไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าดูให้ดูอาจจะดูพาร์ทหนึ่งดูให้รู้ว่ามันหนังเกี่ยวกับอะไรอารมณ์คร่าวๆอาจจะใช้ได้แต่ไม่ได้ดูดูหนังโป๊ะดูนิดหน่อยนี่ได้สกิมมันจะรู้โทนหนังแล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือมาดูตีซะว่าไดอะล็อกที่ได้มันเป็นไงแล้วค่อยแปลเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนึงผมว่าไม่นับซีรีส์หนังเรื่องนึง2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งใช้เวลาเตรียมการทั้งหมดกว่าจะได้ไปภาคเนี่ยแค่ไหนกี่วันอาทิตย์นึงคือแปลเนี่ยก็อย่างน้อยก็ให้อาทิตย์นึงแปลนี่คือผมนั่งทั้งทีมช่วยกันแปลหรือว่าเอาไหมผมคนเดียวคนอื่นนะคนอื่นก็ไม่แปลก็ทำอย่างอื่นไปมีด้วยมีอย่างอื่นทำอย่างอื่นด้วยนอกจากแปลด้วยมีก็บางทีก็จะเป็นคือหนังทุกเรื่องไม่ได้ใช้ทุกคนไงครับมันไม่เท่ากันว่าแสดงว่าแล้วอาจจะแปลแล้วไม่ต้องพากก็อาจจะมีอย่างหนังผีอย่างหนังผีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะแปลอย่างเดียวว่าหนังผีมันใช้คนน้อยแล้วก็หนังผีตัวละครหลักเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยโดนผีหลอกหนังผีผู้หญิงก็จะโดนหลอกบ่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมทำเสียงผู้หญิงไม่ได้จริงจริงก็ยากก็คนอื่นก็จะสลับกันไปแล้วมันมีคือแสดงว่าในทีมภาคเนี่ยเราต้องทำอย่างอื่นไหมไม่ว่าจะเป็นหาลูกค้าอ๋อไม่อันนี้ก็คือมีทางสตูดิโอเขาหาเขาจัดงานให้เราดีกว่าสตูดิโอแล้วก็จัดงานมาใช่ซึ่งสตูดิโอก็แล้วแต่ว่าแจกงานทีมเราขนาดไหนหรือว่าแจกไปห้องอื่นอีกก็มีก็แสดงว่าเราก็ต้องมีความสนิทสนมกับสตูดิโออยู่ระดับหนึ่งไหมพวกมันก็ต้องมีก็ควรจะมีมันจะมีสายสัมพันธ์ระดับหนึ่งใช่นั่นพูดถึงอนาคตในการพากย์เนี่ยครับมันเป็นไงบ้างดีหรือไม่ดีหรือว่าอาชีพนี้สำหรับน้องๆที่แบบว่ายังไม่เคยเข้ามาในวงการนี้มันมีอะไรครับมันยังมีทางไปได้อีกเยอะไหมการแข่งขันเป็นไงเราจะเข้ามาได้ยังไงผมคืออย่างแรกเนี่ยผมบอกว่าถ้าเป็นการเริ่มต้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยยังถือว่าเป็นมือใหม่เพราะว่าเพิ่งทำมาปีเดียวรายได้มันไม่ได้เยอะถ้าเป็นงานภาคอย่างเดียวเลยอะโอ้ยรายได้เรียกได้ว่าน้อยเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาที่แบบกว่าจะสร้างเครดิตอย่างพันธมิตรกว่าเขาจะเป็นพันธมิตรหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นกันในแบบเดียวมันต้องค่อยๆสร้างแล้วมันต้องเอื้อกันหมดว่าบทคุณก็ต้องดีแล้วคุณก็ต้องภาคดีแล้วคนที่เขาเห็นงานของคุณเนี่ยมันจะเริ่มถามไงเริ่มถามเฮ้ยใครภาคเนี่ยใครภาควะเฮ้ยเสียงนี้ใหม่ไม่คุ้นเออแปลดีนี่อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไปของมันได้แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนงานฟรีแลนซ์อย่างอื่นนะครับคือมันไม่แน่นอนบางเดือนงานอาจจะเยอะบางเดือนอาจจะว่างมากๆเลยไม่ค่อยมีงานอะไรเงี้ยแต่มันเป็นงานที่สนุกมากซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนทำงานออฟฟิศเงี้ยบางทีมันก็มีช่วงที่แบบขี้เกียจแบบเฮ้ยโหวันนี้อยู่กองถ่ายดึกว่ะโอ้กว่าจะเสร็จเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเบื่ออะไรเงี้ยเออแต่พอทำงานภาคปุ๊บถ้าหนังยังไม่จบคือความสนุกมันก็ยังไม่จบอ่ะเออเราแฮปปี้กับมันเลยผมว่ามันอยู่ที่ว่าอยากทำหรือเปล่าเรามีความสุขกับงานหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักได้ไหมได้แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นคืองานใช้เสียงอย่างเดียวหรอกกับงานแปลตอนนี้ทำแค่สองอย่างแล้วเป็นหวัดทำไงครับเป็นหวัดเหมือนนักร้องก็เป็นอุปสรรคครับคือถ้าเป็นนิดๆเนี่ยดีเพราะว่าเสียงมันจะนุ่มถ้าเป็นแบบในระดับนิดๆอ่ะ
เสียงเสียงมันจะดีกว่าปกติใช่เพราะเสียงมันจะนาสิกนิดนึงเสียงมันจะขึ้นจมูกแล้วมันจะออกฝรั่งมันจะออกแบบนุ่มออกแบบแต่ถ้าเป็นขนาดเป็นไข้ขนาดอันนั้นก็ทำต้องในสิบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีป่วยไหมมีแล้วทำไงครับให้คนอื่นพากแทนใช่ก็ไม่ไหวก็ไม่ได้เพราะเราไปก็เสียงก็เน่าไอทุกอย่างสำคัญก็คือการดูแลตัวเองใช่การเรื่องเสียงนี่อย่างแรกคือนอนถ้าอดนอนยังไงก็เสียงไม่มาจะเทพแค่ไหนก็เสียงไม่มามาก็แหบถ้าเกิดเป็นหนังที่มีเพลงด้วยเราต้องร้องกับเพลงเขาไหมชิคาโก้อย่างเงี้ยเอาเพลงหนังอินเดียร้องแหลกเลยถ้าเป็นเพลงหลักๆในหนังเราไม่ต้องร้องแต่เราต้องแปลเราต้องขึ้นเป็นซับเป็นเนื้อแต่ถ้าเป็นเพลงที่เหมือนสั้นๆแค่ในฉากที่ว่ามันร้องเพลงกันเพื่อแบบเดี๋ยวจะมีใครเดินเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องใส่เป็นมุกไปเอาหญิงลีใส่มั่งเอาแน่นอกใส่มั่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบฉากที่แบบแก๊งเมาเหล้ากันอยู่อย่างเงี้ยแล้วพระเอกจะขับรถผ่านเงี้ยเราก็ท่านกำลังเข้าสู่กันร้องกันไป 4-5 คนก็ว่ากันไปก็มีแสดงว่าเราต้องตามสถานการณ์ต้องตามในช่วงนั้นด้วยว่ามีอะไรที่กำลังฮิตมาตอนนี้ใช่มีเรื่องอะไรเป็นมุกเอามาใส่ต้องมีเหมือนกันนี่มันทูฟาสหรือเปล่าอะไรเงี้ยใส่เข้าไปก็ถือว่าผมว่านี่เป็นอาชีพที่เราไม่เคยได้ยินนะไม่เคยมารู้ในเรื่องเบื้องลึกนะคือมันก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยเรามีทีวีดิจิทัลเรามีช่องทางในการดูอะไรมากมายผมว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีการมีทีมภาคมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอ่ะเพราะว่าช่องทางเยอะขึ้นใช่มันจะไม่ได้มีหนังอย่างเดียวอย่างผมก็ภาครายการด้วยอย่างที่ผ่านมาญี่ปุ่นทำท็อปเกียร์รายการแข่งรถท็อปเกียร์เกาหลีนี่ผมก็จะภาคซึ่งมันก็ต้องไปทำกันบ้านด้วยใช่เพราะผมเนี่ยเป็นคนไม่รู้เรื่องรถเลยเฮ้ยมันยี่ห้ออะไรวะเนี่ยชื่อประหลาดๆอะไรแบบแล้วทำไงครับก็ต้องเซิร์ชต้องเซิร์ชคือจนตอนนี้ชอบรถไปแล้วไม่ได้ชอบแต่อย่างน้อยคือพอคุณได้สคริปต์มาก่อนที่คุณจะภาคเนี่ยคุณต้องเช็คก่อนว่าตรงนี้คืออะไรที่เราไม่รู้ชื่อมันออกเสียงไงวะมันเป็น Porsche หรือว่ามันดูคาติหรืออะไรเงี้ยเราต้องเช็คบางทีมีชื่อรุ่นแปลกๆหรือก็ทั้งแขกรับเชิญในรายการที่อยู่พยอนใช่มันเขียนมา DOK แล้วก็เลข2เงี้ยแล้วผมไม่ได้เป็นคนฟังเพลงแร็ปเกาหลีอ่ะผมมันอ่านว่าอะไรวะผมก็ต้องไปเสิร์ชอ๋อ Doc 2เรียกว่า Doc 2 อะไรเงี้ยก็คือมั่วจริงมันก็มั่วได้อ่ะมั่วไปแต่ผมไม่เห็นสนใจมากไม่เห็นสนใจมากแต่ว่าก็ออกมาก็หันไปด้วยจรรยาบรรณผมว่าถ้าเราไม่แน่ใจชื่อเราเซิร์ชก่อนดีกว่าต้องรับผิดชอบหน่อยแล้วเวลาที่ไปอัดนี่คือสตูก็แล้วแต่สตูที่น้องไปอ๋อมีสตูประจำผมมีสตูประจำถ้างานภาคนี่เป็นสตูประจำนอกจากจ็อบอื่นอ่านสปอตอ่านก็จะหมุนไปก็แต่ย่านนั่นแหละย่านมีคนจ้างก็ไปวันก่อนอันนี้ช่วยเขาจะได้เผื่อกินน้ำกูไอ้พูดถึงสตูดิโอเนี่ยมันก็ดูแปลกเหมือนกันนะเหตุการณ์บางอย่างมันนึกไม่ถึงว่ามันจะมีผลต่อการพากย์งานอย่างเช่นฝนตกฟ้าร้องพากย์ไม่ได้ใช่ใช่เพราะเสียงก็ห้องสตูเสียงเข้าเป็นไปได้ไงวะเสียงเข้าหน้าฝนนี่มีปัญหามากเลยนะเวลาผมเคยอ่านสปอตไอดีโอแล้วก็ไปอ่านแล้วก็ฝนตกต้องเบรกเยอะเลยในสุดก็คือวันนั้นก็ล่มไปนะเฮ้ยหรอเพราะว่าการสร้างห้องเพื่อไม่ให้เสียงข้างนอกเข้ามาได้เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่แต่ฝนมันดังมากใช่มันทะลุมันจะมีเบาๆแทรกยิ่งเสียงฟ้าร้องนี่ยังไงเอาไม่อยู่พี่ใช่หนาแค่ไหนก็ยังอยู่ผมจำได้ว่าไอดีโออันไหนไม่รู้อะนั่นแหละมีเสียงฟ้าร้องแต่ใช่คือถ้าฝนตกหนักเนี่ยน่าจะพอไหวเพราะบางครั้งเราทำงานอะไรไม่รู้เลยว่าข้างนอกเนี่ยฝนตกก็อยู่ในห้องประชุมนะแต่ถ้าเกิดฟ้าร้องเนี่ยชัดยังไงก็ได้ยินเปรี้ยงมาถึงพวกนี้มันเดี๋ยวนี้ก็เรารู้เรื่องราวของน้องไปเยอะแล้วเวลาที่บัดซบขนาดเนี้ยที่เวลาไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยแล้วเราจะมีครอบครัวยังไงเนี่ยก็ยังไม่มีมันก็ต้องหาคนที่อยู่ในเวลาอันอย่างนี้ป่ะอยู่ในเล้าเนี่ยน่าจะเวลาใช่ไหมมันจะเจอคนมันมีผมว่าเพราะว่าน้องๆที่ทำงานด้วยกันเขาก็มีครอบครัวของเขาผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีปัญหาอะไรเขาก็มีครอบครัวเวลามันแปลกมากเลยนะเวลาที่แบบ
อตีว่าจะมีลูกไปส่งลูกอะไรเงี้ยไปรับลูกก็เออถ้ามีลูกอาจจะให้คนหนึ่งที่ทำงานปกติคงไปส่งมั้งครับเพราะเห็นน้องที่ทำงานด้วยกันในทีมเนี่ยทุกคนก็มีครอบครัวนะแต่ว่าไม่มีลูกใช่มันมีลำบากนะเพราะว่าสามีหรือว่าน้องเป็นน้องคนนี้เป็นผู้หญิงสามีพยายามจะทำอะไรน้องก็ออกมาภาคแล้วพอน้องก็กลับไปสามีชวนสามีจะมาสามีก็หลับแหละมันก็ลำบากนิดนึงแต่มันไม่ได้ภาคทุกวันอ่ะผมว่ามันก็ต้องมีวันที่เขาสามารถไข่ตกได้ทำการแบทเทิลกันได้แบทเทิลยกที่หนึ่งไม่แต่ว่าเมื่อกี้ขอโทษทีตอนที่ดูจะจัดกล้องเลยไม่ได้ตั้งใจฟังมันยังต้องเป็นการมาสุมหัวทำงานร่วมกันถูกไหมถ้าทีมผมใช้วิธีนั้นเพราะว่าแต่ละทีมคงอาจจะมี strategy ที่ต่างกันเพราะว่าอย่างร้องเพลงเนี่ยก็ได้ยินบ่อยเลยที่บอกว่าเสียงคือเหมือนกับ3คนร้องด้วยกันแต่เขาไม่เคยเจอกันเลยในสตูดิโออย่างเงี้ยอ๋อพวกดูเอทเลยพวกร้องเพลงมันทำได้เพราะมัน3นาทีแต่ไอ้นี่ถือว่าหนังเรื่องนึงมันมีอารมณ์เหมือนกันพลาดอยู่เนาะบางคนก็มีหลับแบบไม่มีหลายหน้าอย่างเงี้ยก็มีหลับเหมือนกันก็มันมืดใช่เย็นๆแอร์เย็นๆแล้วก็บางทีต้องปลุกมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เสียงกลเข้าเสียงกลพี่เสียงกลพี่ก็มีเหมือนกันคือแต่ว่าพวกทีมใหญ่ๆบางทีเขาอาจจะหลับหมดไม่ใช่คือคิวทองเนี่ยผมว่าเขาอาจจะไม่พร้อมอาจจะมีแบบเดี๋ยวคนนี้มาเก็บที่หลังแต่คนหนึ่งต้องทำได้หลายเสียงอันนี้เป็นพื้นฐานมีหนังเรื่องไหนไหมที่ว่าเราดูเองไม่ใช่หนังภาคนะเราไปดูเองแล้วแบบโหถ้ากูต้องภาคเรื่องนี้ยากชิบหายมีไหมเคยมีความรู้สึกมีอย่างยกตัวอย่างนะมีน้องที่ทำเจ้าตรินเจ้าอุ้มเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาบอก Saving Private Ryan เนี่ยไม่ใช่หนังภาคนะเขาบอกว่าหนังเรื่องนั้นน่ะเอดิตเสียงยากมากนะเพราะมันเป็นสงครามที่แบบตอนเปิดตัวคือเสียงปืนเสียงคนเสียงทุกอย่างไอ้นั่นน่ะโหดสำหรับงานทำโปรดักชันของเสียงนะแต่ว่าในแง่ของหนังยังไม่ได้รู้สึกผมเรารู้สึกว่ายังประสบการณ์น้อยคือเราอยากได้เยอะกว่านี้อยากจะได้มาจัดได้ว่าอยากมีอะไรเยอะกว่านี้มากตอนนี้สิ่งที่อยากได้มากสุดหนังโป้นี่ยังไม่เคยลองไม่เคยลองหนังเอวีอะไรหนังเอวีเนี่ยจริงๆแล้วประโยคเนี่ยซ้ำเยอะอีใต้ที่อีคือไม่ใช่นะไอ้คือมันคือจะบอกว่าไอ้เรื่องราวเป็นอย่างงี้คือจะบอกว่าถ้าเป็นค่ายทั่วๆไปผมไม่ได้ถ้ามันเทปเดบิวต์อย่างเงี้ยแค่เดบิวต์ก็จะสัมภาษณ์แค่ว่าอ่ะคุณอายุเท่าไหร่ประวัติไง เคยมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังเคยมีเซ็กซ์ไหมอุ้ยมันคุยกันเป็นครึ่งชั่วโมงก็มีนะง่ายก็มันมีสูตรแค่นี้มีสูตรแค่นี้มีเซ็กซ์ไหมมีทำไมถึงไม่ชอบทำไมถึงตัดสินใจไม่เล่นเอวีบอกคอนสูตรตอบก็จะมีอยู่แค่ว่าโดยส่วนใหญ่มันจะตอบว่าโอ้ยที่มามันไม่ถูกใจที่มาแล้วก็อยากจะมาลองในสิ่งที่อะไรเงี้ยแต่แล้วก็จะไล่ไปที่เหลือก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วผู้ชายก็จะพูดพอเริ่มมดใจเย็นๆนะเดี๋ยวเราจะนี่โน่นนี่นั่นนะไม่ต้องตกใจนะมันก็พลาดได้นะเดี๋ยวพลาดเป็นคนถามถ้าเกิดใช้เสียงแบบทีวีแชมเปี้ยนเงี้ยคุณเคยมีประสบการณ์หรือเปล่าผมกล้าดีประมาณเนี้ยกล้าดีนะพี่พี่จะมีแต่ว่าแต่ถ้าเป็นค่ายมาดอนน่าจะเป็นเนื้อละเนื้อเรื่องละแม่สะใภ้ลูกสะใภ้ผัวอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะสูตรคล้ายๆเดิมอ่ะมันก็ประโยคก็ทำไปทำมาแหละถ้ามันเป็นตลาดที่สมมติเอาเฉพาะในเมืองไทยเลยนะ มีการหาเงินได้จากการดูหนังไอ้ทำหนังนี้นะก็คงมีคนภาคอ่ะแต่ทุกวันนี้ถ้าบิดกันกระจายคือมันไม่มีเงินไหลเข้ามาเลยเนี่ยมันนอกจากว่าภาคเอาสนุกนะเป็นแฟนเอาฮาใช่ไหมเอาฮาพระนรกโอ้โหคงคาอย่างเงี้ยนะภาพแบบไปนอกเรื่องนะดูแล้วแบบอ้าวไปจบยี่ยังไงก็คงคาอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วมันมีไหมมันมีแบบว่าจุดเด่นของแต่ละทีมที่เคยได้ยินมาอย่างเช่นว่าทีมนี้ถ้าจะเอาสายนี้ต้องทีมนี้ถ้าจะเอาสายแนวนี้ต้องทีมนี้หรือไม่เกี่ยวไม่มีก็รู้จักแต่ทีมดังๆพี่พันธมิตรอินซีอะไรที่เรารู้จักกันดีใช่ๆแต่พวกนั้นก็จะมีจุดเด่นนะอย่างเช่นพันธมิตรก็จะเป็นมุกเยอะว่าบางทีมันอยู่ที่ความชินของคนฟังมากกว่าคือบางทีลูกค้าเขาก็รีเควสต์มาเลยอะอย่างงานพรีเซนเทชันหรืองานแต่งงานอะไรเงี้ยบางทีเขารีเควสต์เลยนะต้องเอาทีมพันธมิตรอะไรเงี้ยมันชินขู่คนอะอยู่มานานด้วยนะใช่
แล้วสมมติถ้าเผื่อเราจะต้องมีความรู้ไหมนอกจากพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยจะต้องพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นได้ด้วยไหมถ้ารู้ภาษาอังกฤษก็จะดีเพราะว่าบางทีเราต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษแต่ว่ามันจะจับได้ว่าหนังถึงไหนแล้วคือพอเราฟังซาวเราจะแบบเฮ้ยมันตรงบทหรือเปล่ามันถึงประโยคนี้ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าอย่างน้อยภาษาอังกฤษถ้ารู้มันจะพอจับได้อย่างหนังอินเดียที่มันพูดผสมอังกฤษเงี้ยบางทีมันบทไดอะล็อกที่มันยาวมากเนี่ยแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราพากถึงตรงไหนแล้วเนี่ยเราก็อ๋อมันมีคำว่า mother มาเอ้ยนี่ไงคำว่าแม่อยู่ตรงนี้ฟักเกอร์ต่อด้วยฟักเกอร์แล้วมีฟักเกอร์มันจะจับได้แต่ถ้าเป็นพวกจีนนี่ก็เอาลุยกันไปต้องลุยกันไปลุยกันไปต้องสังเกตท่าทางว่าแบบอ่ะมันพูดตรงนี้แล้วมันหยุดเว้นวรรคไหมมันหมายความว่ามันต้องถึงย่อหน้านี้มันจะหยุดเบรกก็ต้องสังเกตกันไปมีไหมที่แบบงานที่แบบว่าโหกูไม่อยากทำอันนี้เลยแต่กูต้องทำมันไปแบบว่าเป็นมีไหมเคยแบบไม่อยากทำภาคเรื่องนี้เลยหรือว่าไม่มีมีแต่แบบรู้สึกเหนื่อยแน่เลยว่ะบทบู๊โคตรเยอะมันมีอย่างเงี้ยแบบเหนื่อยแล้วหนังอินเดียมันจะเวอร์มันจะแบบพระเอกตีลังกาทีห้ารอบไม่ใช่ที่เราเคยดูพวกคลิปที่เขามาใส่ใน Facebook ใช่ที่แบบว่าโหแม่งยอดมนุษย์อ่ะคือมึงโดนต่อยอยู่นะมึงไม่ตายสักทีอ่ะแล้วเราก็ต้องกูร้องจนกูหมดลมแล้วอ่ะมึงยังไม่ตายอ่ะโหโดนนี่ว่าบรูซวิลลิสโดนอีกใช่มั้ยอุ้ยหนักมากหนังที่มันจะเวอร์พี่เวอร์มากเวอร์มากแล้วคนชอบก็คนชอบใช่นึกไม่ออกเลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้ดูแล้วพี่นึกภาพเฉินหลงอ่ะนึกออกแต่เป็นอินเดียใช่แต่มันไม่ดูก็เลยแบบเรื่องนึงนี่กินน้ำกี่ขวดเนี่ยโอ้เป็นขวดเลยนะขนาดภาคสปอตยังกินไม่รู้เป็นขวดเลยอ่ะแต่มันมีเบรกเราไม่ได้ยิงยาวแบบ5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะภาคไปสักหนึ่งส่วนสามของเรื่องก็อาจจะลงมาเบรกน้องๆบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอ้าวนี่สูบบุหรี่ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนก็มีลงมากินข้าวลงมาอะไรถ้าดูจากใน Facebook ของแร้ว่าแล้วไฟจะมีความรู้สึกว่าภาคแล้วเขามีความรู้เรื่องประเทศอินเดียเยอะขึ้นมากใช่การใช้คำมันจะจับวันมหาลานีที่ล่าสุดที่เขียนถามเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องควีนมาเตอร์ใช่ที่แบบว่าจะต้องให้เป็นมีไหมอุ้ยคือยากมากพี่ตกงานแล้วตอนนี้ต้องไปอ่านต่อเลยเฮ้ยคือตำแหน่งแกรนด์มาสเตอร์มันใช้ควีนมาสเตอร์มานะแต่ว่ามันเป็นแม่เลี้ยงของคิงปัจจุบันคือเป็นเมียสาวของพ่อของกษัตริย์องค์ก่อนแต่ในขณะที่แม่แท้ๆของคิงปัจจุบันก็ยังอยู่ผมก็ต้องหาแบบแม่แท้ๆเป็นชนนีดีกว่าแล้วแม่เลี้ยงเป็นราณีดีไหมหรือจะเป็นเทวีแล้วก็จะปวดหัวกับไอ้สรรพนามภาษาไทยอย่างที่บอกอ่ะจะเรียกตาหรือจะเรียกปู่จะเรียกยายหรือจะเรียกย่าคือต้องดูไปแบบต้องแปลไปจนเกือบจบอ่ะถึงกลับมาไล่แก้ผมว่าภาษาไทยเนี่ยฟุ่มเฟือยที่สุดแล้วอ่ะสรรพนามเยอะมากนะนามเยอะมากก็ทุกวันนี้ผมคือคนไข้ผมเป็น Royal Grandmother of Bhutan เนี่ยมาทำฟันเนี่ยมาเป็นประจำเนี่ยผมยังเรียกแปลเป็นภาษาไทยว่า Royal Grandmother คือแบบก็จะหมายว่าเป็นแบบก็เคยเป็นสมเด็จย่ามาก่อนแล้วคือตอนนี้ขึ้นอีกระดับนึงเนี่ยแล้วเรียกอะไรอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าควีนมัมก็ไม่ใช่ใช่มั้ยไม่ใช่มันเป็นขึ้นอีกขั้นนึงขึ้นอีกขั้นนึงเหมือนไทเฮาแล้วก็ขึ้นไปอีกคือพอแก่ขึ้นไประดับเจเนเรชั่นนึงแล้วไงเพราะตอนนี้หลานเป็นโอ้คิงอาจจะเป็นมหาจะเรียกว่าพันปีหลวงได้มั้ยอะไรอย่างงั้นก็เลยไม่รู้จะเรียกก็เลยเขียนภาษาอังกฤษไปภาษาอังกฤษไปพันปีหลวงก็ไม่รู้เหมือนกันยากอ่ะยากแล้วยิ่งแบบว่าสมมุติว่าอย่างในประเทศบางประเทศเงี้ยอย่างเช่นตัวกษัตริย์เนี่ยเวลาแต่งหมดทั้งพี่น้องทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพระราชินีที่1ที่2ที่3คือพี่น้องทั้งหมดนี่ก็จะต้องเรียกอะไรอ่ะเรียกราชินี1ราชินี2ราชินีบนราชินีอะไรเงี้ยเป็นลำดับ1 2ก็เนี่ยคือเรื่องของเรื่องความยากในการแปลเนี่ยอันนี้ไม่ถึงการภาคเนี่ยคือมันอยู่ที่พื้นฐานของประเทศที่เราไม่เหมือนกับเราไงใช่มันก็จะทำให้เราต้องใช้ความจินตนาการอ่ะจินตนาการเยอะเพราะมันคงไม่มีใน Google ที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างหรอกใช่มั้ยบางทีมันก็ยากอยู่ในการที่จะอธิบายแต่ก็คือ
พูดจริงก็ได้ความรู้เยอะนะจากการเป็นได้พี่ได้ได้ความรู้แบบเรื่องที่ไม่รู้อย่างประเพณีอิสลามอะไรเงี้ยก็คลิปคลิปแล้วก็ได้ภาษาด้วย อย่างภาษาอินเดียภาษาฮินดีเนี่ยคำที่เราได้ยินบ่อยๆเราจับได้เช่นแม่เงี้ยฮามี่ฮามี่อันนี้คือแม่ของคือแม่ของอินเดียของอินเดียแต่ไม่รู้พาร์ทไหนของอินเดียนะหรืออย่างคำว่าทำไมนี่คือกิ้วมึงมาขายเกี๊ยวได้กูรู้แล้วมึงต้องพูดแบบว่าทำไมหันมาแบบกิ้วเหมือนเวลาหนังจีนสมัยก่อนเราฟังแล้วแปลไม่ทันเนี่ยปิ้งเกาะแต่ว่าใครเหรอแต่คำที่ผมชอบมากที่สุดคือคำว่าพระเจ้างั้นพูดว่าผักหวานภาษาอินเดียผักพาร์ทไหนไม่รู้ให้รู้ผักหวานนี่แหละคือพระเจ้าอ๋อผักหวานโอ้ผักหวานโอ้ my god พระเจ้าพระเจ้าก็จะได้คำแบบหนุกหนุกมาหาดีก็ดีนะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ก็มีความเครียดอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าความสนุกก็เยอะความสนุกก็เยอะความเครียดของเขามันจะเป็นลักษณะการแก้ปัญหาหน้างานมันไม่ใช่แบบยาวมากนะแต่แบบมันจะมีปัญหาหน้างานทุกวันใช่ทั้งเรื่องบททั้งเรื่องเสียงเรื่องอะไรคือคนจะเป็นนักพากย์อ่ะต้องมีจินตนาการแล้วต้องฝึกอย่างตอนที่ผมฝึกเนี่ยเหมือนคนบ้าเลยอ่ะคือสร้างไดร็อกขึ้นมาเองแล้วก็พูดคุยกับตัวเองไปเรื่อยโดยเปลี่ยนเสียงเช่นอ่ะลองเอ้าสวัสดีครับคุณพ่ออ้าวว่ายังไงล่ะลูกเฮ้ยนายมาหาพ่อแกไม่บอกฉันเลยเหรออ้าวผมจะมาหาพ่อผมหรือเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะครับอ้าวเจ้านายมาหาพ่อแล้วอะไรเงี้ยคือก็คุยกับตัวเองโดยการสลับเสียงไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อฝึกแม่เคยคิดไหมว่าบ้านเรามีผีไม่พรุ่งนี้ผมไปทำในห้องนอนผมไปทำแม่หลับแล้วก็นี่ไงได้ยินเสียงเพียบเลยอ่ะแม่เขาคงนึกว่าอัดเสียงอยู่เพราะเขารู้ว่าผมอ่านสปอตไงที่บ้านกันกี่คนเนี่ยเออให้มากันกี่คนที่บ้านทำไมไอ้ห้องนี้มันมีหลายคนจังวะทำไมมันมีเสียงคนแก่มีต้องมียิ่งเหมือนคนบ้าพูดแต่ถ้าทำได้คล่องก็ถึงเวลาทำงานแล้วมันจะง่ายคือมันสามารถหยิบเสียงที่อยู่ในไลบรารีของเราอ่ะออกมาใช้ได้เหมาะจริงจริงจริงมันคล้ายๆเรามีธนาคารเสียงของเราอยู่เราก็รู้ว่าจะอารมณ์ไหนจะเราเห็นหน้าปุ๊บเราฟังซาวด์แทร็กปุ๊บเรารู้ละอ่ะไอ้นี่ลองเลือกเส้นนี้เลือกเสียงนี้ปุโรหิตเนี่ยมาก่อนเลยเสนอทุกครั้งเลยนะจำไว้เลยตอนอ่านสปอร์ตจำได้ทุกครั้งเนี่ยขอเสนอปุโรหิตให้กับคนมาจ้างทุกคนเลยนะขอปุโรหิต1เทคจะเข้ากับสินค้าเหรอพี่มันไม่เคยเข้าเลยไงแต่พี่ชอบพูดปุโรหิตมันต้องขายพวกอะไรอะปุโรหิตกระดานชนวนเหรอกระดานชนวนนี่นะมันต้องเฮ้ยก่อนด้วยนะเฮ้ยนักสมัยก่อนเวลาปุโรหิตพี่ลองคุยกับผมเป็นปุโรหิตดิลองคุยกันแบบปุโรหิตเฮ้ยน้องแร่งานภาคเป็นไงบ้างงานภาคนะเนี่ยนะมันก็สนุกทีเดียวละมันได้ตังค์เยอะไหมครับตังค์นะไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันได้ความบันเทิงล่ะครับโอ้โหมันดีจริงๆคนเหนื่อยคุณคิดดูดิแค่นี้ยังเหนื่อยอะพี่ใช่แล้วสมัยก่อนเวลาเราต้องเก็บภาคอะโคตรเหนื่อยอะคือพยายามเลือกเสียงที่มนุษย์คือไม่รู้ไอ้ปุโรหิตนี่คนคิดตอนแรกเนี่ยช่องเจ็ดผมรู้วงแนวโกมินกุมารหรือพวกเนี้ยเก่ามากคือไอ้คิดครั้งแรกนี่แบบว่าแม่งจินตนาการสูงส่งมากคือไม่มีเสียงจะอะเทปนี้เกือบ2ชั่วโมงแล้วเกือบ2ชั่วโมงเลยต้องไปตัดทิ้งเกือบ2ชั่วโมงแล้วต้องไปตัดอีกเดี๋ยวไปตัดอีกคือตัดนี่ตัดออกนะไม่ใช่ตัดทิ้งนะคือตัดออกไปเลยเฮ้ยก็เทปนี้ก็เป็นเก็บไว้เยอะก็เทปนี้ก็เราได้ความรู้เยอะเหมือนกันสำหรับความรู้ความอ้วนแบบซอฟเริ่มสำหรับคนอ้วนอย่างผมกับอันนี้และเรียกว่า beforeเดี๋ยวอีกผ่านอีก2ปีเราจะเอาแร้ขึ้นมาอีกจะขึ้นมาอีก6โลอีก2ปีเราจะเอาแร้มาเพราะว่ามาดูหุ่นแร้แบบอ้ําแต่แร้จะเป็นเฮปตาลอนคือเล่น5อย่างไม่ใช่ไทรแอธลอนเฮปตาลอนเฮป5อย่างยังไม่เด็กค่ะนะถ้าทัศกฤตานี่แบบยังโหดเลย10อย่างแม่งมีตอนหลังมีพุ่งแหลนด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราได้รู้อาชีพที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนคือเราได้ยินแหละแต่เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันก็คือนักพากย์ด้วยก็ยังไงก็ฝากผลงานของน้องแร้ในรายการในทีมพากย์ของเป็นไทยตามได้ใน CTH นะครับแล้วก็ในช่อง Kicks ต่างๆเราบันทึกเทปนี้เมื่อวันที่30พฤษภาคม2518ทีนี้ผมก็เข้าใจว่าถ้าจะติดตามผลงานคุณแร้ในปี2518ก็คือช่องนี้ช่องหนังแขกช่องนี้ก่อนช่องนี้อนาคตน่าจะมีอะไรนะ
CTH ท้องซีนังซีนังซีนังลองใครติดกล่อง TCS ก็ลองดูน่าจะจำเสียงจำเสียงตรงนี้มาแล้วก็ไปดูช่อง CTH ดูแล้วก็ขอขอบคุณเสื้อยืดจากเบียดและเฮียมั่นคงนะครับสวยมากถ้าเผื่อใครไปร้านมั่นคงแกดเจ็ตนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเห็นพนักงานใส่เสื้อตัวนี้นะครับอ๋อเหรอจะใส่เสาร์อาทิตย์ก็จะใส่เป็นเสื้อฟอร์มเสาร์อาทิตย์จะใส่ตัวนึงคือวันเสาร์ไม่ใช่อาทิตย์วันเสาร์เพราะว่าเฮียให้พนักงานคนละตัวเพราะมันแพงวันอื่นจะไม่ได้ใส่นี้ขอฝากนี่เพจครับทีมภาคเป็นไทยลองเซิร์ชดูใน Facebook ก็ได้ครับเดี๋ยวจะได้ไปกดไลค์ด้วยทีมภาคเป็นไทยก็จะขึ้นมาแล้วก็ทีมพิมพ์ว่าทีมภาคเป็นไทยเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวไปกดไลค์เลยดีกว่าถ้าเป็น URL มันก็ slash เป็นไทยทีมไทยนี่ใช้อะไรครับไทย T H A I แล้วเป็นไม่เป็นไรเขาทหารมียอยักษ์มั้ย P E N T H A I แล้วก็ทีมเขียนติดกันใช่ครับบินไดทีมแล้วก็ทีนี้ก็พิมพ์เซิร์ชดูทีมภาคเป็นไทยทีมภาคเป็นไทยก็ขึ้นมาแล้วก็ฝาก English Encounter ของผมด้วยเซิร์ชชื่อแล้วไฟใน YouTube ก็จะเห็นพวกพอร์ตโฟลิโอของผมอ่ะไปดูพอร์ตได้เพราะน่าสนใจนะผมดูมาหลายทีนะสนุกนะก็จะมีเสียงที่เราเคยได้ยินโดยเฉพาะตอนที่สมัยโปรโมทให้กับค่ายนึงอ่ะก็คือเสียงท่านผู้นำเนี่ยเสียงที่เราแน่นอนคือเสียงน้องแล้วหมดเลยนะซึ่งเป็นเสียงที่แบบหลายๆอันที่ผมได้ยินมาตลอดเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นน้องแล้วก็เข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าแล้วไฟพอร์ต Voice Portfolio ก็จะขึ้นมาเป็น playlist เอาง่ายๆอย่างล่าสุดที่โฆษณาเทยอันนี้ของฝั่งใต้กงฝั่งใต้กงเทยไทยแฟร์อะไรเงี้ย DVD เทยเที่ยวไทยอะไรแฟร์เฟสติวัลสักอย่างนั่นแหละอันนั้นแหละคือผมเนื่องจากผมดูอันนั้นแล้วผมก็ไปซื้อ DVDแผ่นนั้นมานะผมซื้อของจริงนะซื้อมาแล้วผมก็อ้าวนี่เสียงน้องแร้นี่หว่าคือผมชอบทีมนี้ผมชอบทีมนี้จำได้เลยเหรอไม่คือไม่ผมดูเนี่ยแล้วผมไปซื้อ DVD แล้วพอน้องแร้เขาขึ้นที่พอร์ตของเขาใน YouTube ถูกหมายว่าคุณนี้ก็ยังแบบได้ก็คือแบบเฮ้ยเนี่ยน้องแร้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยในสุดผมก็ตามไปนั่งดูทั้งหมดเลยของเขาต่อไปก็จะไปติดตั้ง CTS มาดูคือบ้านนี้ยังไม่มีคือบ้านนี้ยังไม่มีกล่องเคเบิลเลยทั้งหมดนี่ใช้ดูผ่านเน็ตไม่มีเน็ตใช้โหลดบิดคือเดี๋ยวรอ Apple TV อยู่รอเพราะว่า Apple TV เนี่ยตอนแรกว่าจะซื้อแต่ว่ามันรอรีโมทนี่ออกเดือนหน้าเนี่ยรีโมทตัวใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อซื้อ Apple TV ตอนนี้ก็ยังได้ตัวเก่าใช่วันนี้ก็ต้องรอรีโมทตัวใหม่ก่อนแค่นั้นแหละรอรีโมทแค่นี้ไม่เป็นรออะไรอ่ะหมดแล้วทีนี้อันนี้ผมขอเรื่องส่วนเรื่องของเว็บช่างคุยมากหมดแล้วใช่มั้ยหมดแล้วนะครับเว็บช่างคุยตอนเนี่ยมันเป็นอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับเรายังเป็นสะกด www.changkui.com เหมือนเดิมแต่ว่าผมเปลี่ยนหน้าเว็บเป็นลงไป WordPress ใช้โครง CMS เป็น WordPress เพราะนั้นผมว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่ทั้งเดือนกรกฎาคมนะครับอีกสัก2เดือนเลยล่ะคือคิดว่ากว่าจะเสร็จจริงๆก็คงสิงหาค่อยๆเอาตอนเก่าขึ้นก็คนเดียวนะครับผมก็ค่อยๆเขียนต้องมานั่งเขียนหน้าเว็บเขียนแต่ละตอนแนะนำใหม่แต่ละตอนความยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาหน่อยเออทำเท่าที่มีเวลาทำหลังจากว่างจากฟิตบิดนะแต่หงเนี่ยไม่มีงานประจำหงเนี่ยมีแค่วิ่งกับจัดช่างคุยแค่นี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามตอนเก่าๆเนี่ยวิธีง่ายที่สุดก็ไปที่ iTunes แล้วกด subscribe บน iTunes ตอนเก่าๆจะขึ้นมาแต่ถ้ารอหน้าเว็บจะนานหน่อยแต่ใน XML ผมแก้แล้วนะครับอ่ะตอน89คงมีเท่านี้90เราจะพูดกับโจ้ไงอ๋อใช่อย่าเพิ่งเปิดเผยสิไม่เนื้อเรื่องไม่แต่เนื้อเรื่องจะบอกเลยว่าล่ะก็จะหมดซีซั่นหมดแล้วอ่ะปัดตอนนี้แล้วก็มาสรุปรวมของซีซั่นเนี่ยเดี๋ยวรอซีซั่นรวมของคือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้พูดไว้ก่อนแล้วกันว่าเนื่องจากว่าเราขาดหายอเมริกันเกมส์ไปนานเป็นปีหลายปีแล้วเราก็พยายามติดต่อคุณต้นมาออกอีกครั้งหนึ่งซึ่งคนนั้นคนล้นหลามากคุณอภกรโยมาเนี่ยคุณต้นนี่ก็ตอนนี้แกดังกว่าตอนนั้นไปเยอะแล้วคือตอนนี้แกเป็นระดับเซเลบซุปเปอร์เซเลบแล้วรายการเราก็ดึงตัวแกมายากนิดหน่อยก็เลยเราอยู่ที่เดิมเราอยู่ที่เดิมแต่แกดังไปกับเยอะแกไปถึงแบบระดับตอนนี้คือถ่ายรูปคู่กับหมอแอร์ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าพอตอนนั้นก็เลยตอนนี้เราก็เลยจะหาเพื่อนร่วมรุ่นของเรานี่แหละมาช่วยออกสรุปอเมริกันเกมส์ในช่วงซีซั่นที่ผ่านมานี้นะครับเพื่อหลายๆคนที่ตามอเมริกันเกมส์อยู่ก็จะมาสรุปให้ฟังกันนะครับโดยจะมีแขกรับเชิญอีกท่านนึงมาออกกับเรานะครับก็
็เป็นการสรุปว่าปัจจุบันแล้วนี่เขาเป็นดูเหมือนกันนะเขาเชียร์คาวบอยนะคาวบอยครับกับยูทาห์แจ๊สครับยูทาห์แจ๊สนะเพราะว่าเขาคือเข้าใจไหมเขาไม่คุมกำเนิดเขาไม่คุมกำเนิดแล้วเขาก็ชอบมีเมียหลายคนเออจ้ะเขาเลยเชียร์ยูทาห์แจ๊สเกี่ยวได้หรอพี่อ่ะยูทาห์ไงยูทาห์ไงไม่เข้าใจยูทาห์เนี่ยมันเป็นรัฐที่อยู่เหรออ่ามันชื่อรัฐยูทาห์แถวเท็กซัส no ยูทาห์นี่อยู่แถวถ้าเทือกเขาโคโลราโดอยู่ใกล้เดนเวอร์คนที่ก่อตั้งรัฐยูทาห์เนี่ยชื่อบริกแฮมยังบริกแฮมยังเนี่ยเป็นคนมอร์มอนเพราะนั้นในยูทาห์เนี่ยเมเจอริตี้ของคนที่อยู่ในยูทาห์เนี่ยเป็นมอร์มอนมอร์มอนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนึงคือจะไม่คุมกำเนิดแล้วว่ายิ่งบางพวกที่เป็นแบบลักษณะของพวกเอ็กซ์ตรีมิสต์เนี่ยจะเป็นโพลิกามีด้วยแต่ว่าแม่งเอาเละเทะเพราะฉะนั้นคนที่เชียร์ยูทาห์เนี่ยแม่งก็มีก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะนั้นน้องอาจจะเป็นพวกแบบไม่คุมกำเนิดไม่ใส่ถุงไม่ไม่ก็แต่น้องเชียร์สมัยยุคสต็อกตันสต็อกตันมาโลนสต็อกตันเจฟฮอนาเซกกับบูซึ่งเจฟฮอนาเซกยุคนั้นยุคนั้นแล้วตอนเราสรุปซีซั่นนี้ผึ่งแล้วก็จะพูดถึงว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหนใช่ไหมWhere are they now ล่าสุดลูกชายซ็อกตันเนี่ยเล่นเล่นเป็นพ้อยกาดเหมือนกันเล่นพ้อยกาดเหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาตามกันดูนะครับน้องจะแซวน้องเขาใส่เสื้อฟ้าเมื่อกี้ผมทักอยู่ในลิฟต์แต่ว่าน้องเขาเชียร์คาวบอยนะครับก็เป็นลักษณะของการปลอมแปลงตัวอย่างนึงที่แบบว่ามึงจะใส่เสื้อฟ้าทำเหี้ยอะไรเนี่ยนี่พอรู้ราคาเสื้อตัวนี้แล้วเนี่ยผิดกฎหมายเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ลายเซ็นที่แท้จริงของฟาร์บตัวนี้นะไม่ถูกนะเว้ยได้จากเขาใหญ่เลยนะถ้าของจริงเหรอปักช่องใช่เนียนปิ้นเอาด้วยอ๋อนี่คือที่ซื้อทำไมถึงซื้อตัวนี้อ่ะอยากรู้เพราะว่ามันราคา120บาทจากปักช่องเป็นเสื้อคนตายที่เอามาขายต่อจากโรงเกลืออย่างเงี้ยรู้เหมือนกันทำไมแต่ถ้าซื้อตัวนี้จริงๆจะแพงมากใช่ไหมไม่แพงก็เสื้อตัวนึงก็ยี่ห้อข้างหลังชื่ออะไรไหนดูดิโอ้ไม่ทราบพี่มีดูดิไม่ถ้าของจริงจะเป็นอะไรแม่งขาดหมดแล้วเสื้อเหี้ยอะไรไม่รู้แต่ว่าไม่ถ้าอย่างนี้ผมเชื่อเดาว่าน่าจะเป็นฟลุ๊กเดอะรูมตัวใหญ่จะเป็นฟลุ๊กเดอะรูมแหละหรือไม่ก็เฮนส์แค่เนี้ยพวกเนี้ยประมาณเนี้ยก็ไม่แพงตอน15เหรียญ15เหรียญก็ไม่ได้แพงแต่คนตายก็ถูกหน่อยเสื้อคนตายก็ถูกหน่อยเอาพอแล้วโอเคครับงั้นก็เจอกันเทปหน้าถ้าเกิดติดต่อคุณแร้ไฟเดี๋ยวผมจะทำเป็นข้างล่างมาให้มาเฟซบุ๊กไปที่ไหนแต่หลักๆก็ไปที่หน้าของทีมภาคได้ครับได้แล้วก็แต่คุณแรกน้องแรกเขาจะอ่านสปอตด้วยเพราะนั้นเขาก็จะมีงานเฉพาะของเขาคือใครสนใจจะให้ไปอ่านงานบวชงานอะไรโฆษณา ID line PAPALOVES ครับป้าป้าเลิฟส์ป้าป้าเลิฟส์ป้าป้าเลิฟส์เห็นไหมลักษณะโพลิกามีที่เราชัด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 ถึงเชียร์ยูทาห์แจ๊สแม่ขอบคุณมากเดี๋ยวลาไปพร้อมกันครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ